สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมราวิชิมมณีครับนลินสิงหพุทธังกูลค่ะเมื่อวานนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาจะเพิ่มการถวายการรักษาความปลอดภัยให้กับขบวนเสด็จมากน้อยเพียงใดนั่นก็ลงไปเรื่องของวิธีการไปแล้วจะไปแก้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปรับอย่างไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่วันนี้ข่าวค้นคนข่าวอยากจะชวนวิเคราะห์ในมุมทางการเมืองที่จริงเมื่อวานเราก็ชี้เป้าให้เห็นจากนักวิเคราะห์บางท่านไปแล้วว่าระวังปมขบวนเสด็จมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุในทางการเมืองกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วอุบัติเหตุที่ว่านี้ถ้าถามว่ามันจะไปไกลได้มากแค่ไหนนะคะไม่บอกละกันว่าเลขเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตอบไม่ได้จริงๆแต่ไปไกลถึงเก้าอี้นายกคือมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะมีหลากหลายเหตุผลผสมปนเปกันใช่ไหมทั้งเรื่องถ้าผลงานของรัฐบาล มันยังไม่เข้าเป้ามันก็อาจจะมีน้ำหนักมากพ อที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับสองอย่าลืมสัปดาห์หน้าอดีตนายกทักษิณกลับบ้านไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์มีนายกหลายคนคือแน่นอนนายกตามกฎหมายของประเทศไทยมีคนเดียวแต่ในทางความรู้สึกในแง่ของอำนาจนำที่แท้จริงเนี่ย อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือจะอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าอันนี้น่าคิดแล้วแล้วใครใหญ่กว่ากันล่ะคะนี่คือคำถามในทางการเมือง คือจะบอกว่าไอ้ที่กำลังจะเป็นประเด็นในอนาคตเนี้ย มันคงไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่มันผสมผสานปนเปกันหรือไม่โดยมีเรื่องขบวนเสด็จซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในรอบสัปดาห์เป็นตัวเร่งเข้ามาซ้ำเติมพอดีใครเครื่องรวนที่จะชวนวิเคราะห์กันแน่นอนมุมหนึ่งบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจจะถูกประนามพรรคก้าวไกลอาจจะถูกกล่าวหาในทางการเมืองว่าอยู่เบื้องหลังคนกลุ่มนี้ไหมฟังดูเหมือนว่าเนี่ยนักเคลื่อนไหวจะเพียงพร้ำได้บทเรียนไปเพราะว่าใช้วิธีการไม่เหมาะสมทัวร์จะไปลงทางนั้นพรรคก้าวไกลก็เอ๊ะที่ผ่านมาเคยไปประกันแต่ลืมคิดไปหรือเปล่าว่าคนที่ตกที่นั่งลำบากเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องนี้คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่นำโดยนายกเศรษฐารัฐบาลต้องควบคุมสถานการณ์ของประเทศให้อยู่ได้โดยสงบไม่ให้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นปรากฏว่ารัฐบาลอาจจะเจอภาวะเครื่องรวนในขณะที่จังหวะเดียวกันพรรคอื่นๆเป็นยังไงเครื่องปรากฏว่าได้ซีนได้แสงค่ะจากเพื่อไทยคงโดนถล่มเหมือนกันแต่คันอื่นๆล่ะคะภูมิใจไทยก็ดีรวมไทยสร้างชาติก็ดีก้าวไกลก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองฉะนั้นก็อาจจะมองได้ว่าก็ยังคงรักษาฐานเสียงของตัวเองได้จากเรื่องนี้รถก็ไม่ได้วิ่งนอกเลนนะภูมิใจไทยใครโดดเด่นที่สุดณนาทีนี้คุณชาดาคุณชาดาไทยเศรษฐ์รวมไทยสร้างชาติคือเจ้าของญัตติเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นภาพตัวแทนของคนที่ลุกขึ้นมาบอกกับสังคมว่าสภาจะต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างไม่ได้มีส่วนไหนเลยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั่นนะสิคือเวลาพูดถึงคำว่ารัฐบาลเนี่ยขอแยกเฉพาะความเป็นแกนนำคือพรรคเพื่อไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆก็คือเพื่อไทยแอคชั่นอะไรกับเรื่องปมขบวนเสด็จบ้างเดี๋ยวไล่วิเคราะห์กันไปอย่างที่บอกว่าเมื่อวานผมก็คุยกับนักวิเคราะห์หลายคนก็เห็นตรงกันมองว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยณขณะนี้ถือว่าเป็นน่าเป็นห่วงในแง่ของสถานการณ์ที่มันเข้ามาซ้ำเติมอะไรหลายๆอย่างจากเดิมที่เรื่องของผลงานที่ผ่านมา6เดือนนั่นก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอยู่แล้วในการที่จะเข็นออกมาให้ได้ถึงขั้นมีคำที่ท่านอาจจะพูดถึงอำนาจของตัวเองที่มันจะยังไม่พอก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณก็ได้นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องเนี่ยอดีตนายกทักษิณพักโทษใช่ไหมครับแล้วก็มามีเรื่องขบวนเสด็จซ้ำเข้าไปอีกวันที่เท่าไหร่คะจะครบ6เดือนเป๊ะๆของการบริหารตั้งแต่ท่านนายกขึ้นมานั่งเก้าอี้ก็เนี่ย22 กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันเนาะ6เดือนเนี่ยมันเลยจุดที่จะมาพูดเรื่อง90วัน100วันแรกแหละหรือจะมาขอเวลาหน่อยมันคงไม่ใช่แล้วแหละ6เดือนอาจจะถูกแรงกดดันมากขึ้นว่าต้องมีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันโอเคสิ่งที่ทำแล้วที่รัฐบาลพยายามจะทำมันก็อาจจะใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งในช่วงแรกๆใช่ไหมครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอมันต้องรอออกดอกออกผลน่ะคำถามแบบนี้มันก็จะมีมากขึ้นชิ้นใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ยังไม่เห็นที่มันได้รับผลกระทบกันคนทั่วทั้งประเทศอยู่ตรงไหนหรอครับนำมาสู่คำถามต่อมาอ้าวแล้วสรุปมีอำนาจจริงไหมล่ะสั่งการใครได้จริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวตั้งแต่
สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปที่จริงคำถามนี้ในทางการเมืองก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วแหละโดยเฉพาะตั้งแต่คุณแพทองธารขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ว่าตกลงประเทศไทยวันนี้มีนายกกี่คนกันแน่และเดี๋ยวคุณทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจนับไปสี่อ้าวกลายเป็นมากกว่า2แล้วหรอคะคือแน่นอนภาพที่ท่านนายกเศรษฐาพยายามจะทำงานอย่างหนักในแง่ของความตั้งใจเนี่ยมีเต็มร้อยแต่ภาพที่เห็นเหล่านั้นเนี่ยมันจะแปลมาเป็นผลงานให้คนมองเห็นได้ชัดเจนได้อย่างไรณตอนนี้เนี่ยงานชัดๆแบบรูปธรรมเนื้อเน้นๆงานใหญ่ๆงานไม่ออกที่ออกมาเนี่ยคือแอคชั่นการให้สัมภาษณ์การลงพื้นที่การสั่งการแต่ดอกผลของมันไม่เห็นจริงๆเช่นวันนี้ประชุมดิจิตอลวอลเล็ตค่ะโอ้โหผิดคาดมากนึกว่าจะเดินหน้าได้แล้วนึกว่าฟันธงออกมาแถลงไปตั้งกรรมการเพื่อจะไปศึกษาความเห็นของกฤษฎีกาและก็ปปช.จะได้ป้องกันการทุจริตขอเวลาอีกตั้ง30วันแล้วก็ยังไม่มีคำตอบว่าจะเริ่มแจกได้เมื่อไหร่นายกไปไหนมีแต่คนทวงถามว่าดิจิตอลวอลเล็ตราคาท่านเมื่อไหร่จะได้ท่านก็รู้บอกว่าทำแน่ทำแน่ครับท่านก็ทราบดีว่ามีกระแสเรียกร้องเข้ามาที่รัฐบาลใช่ไหมครับค่าแรง600เป้าหมายแรก400ยังไม่ได้เห็นรอดูเมษายนนี้จะถึงหรือเปล่าจะถึงทั้งหมดทุกจังหวัดเลยหรอและคำพูดของท่านเองบางเรื่องอาจจะไม่นำไปสู่การปฏิบัติหรือเปล่าอาจจะถูกมองได้ว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเหมือนพูดแล้วมันหายไปใช่ไหมคะครับสั่งการราชการไปอ้าวไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นหรือนอกเหนือจากการสั่งการจะมีอะไรสักอย่างไหมที่ท่านสามารถทำได้มากกว่าการให้สัมภาษณ์อันนี้ยกตัวอย่างนะคะลองคิดเล่นๆว่าสมมุติว่าท่านเนี่ยสั่งให้แบงก์รัฐลดนำร่องไปก่อนลดดอกเบี้ยนำร่องไปก่อนเพื่อที่ปลายทางจะเป็นการกดดันแบงก์พาณิชย์หรือว่าแบงก์ชาติอะไรแบบนี้ได้ไหมคือแน่นอนการจะไปบอกให้คณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยไม่ได้แทรกแซงไม่ได้อยู่แล้วเราเข้าใจก็ทำงานอย่างเป็นอิสระใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีวิธีการไหนไหมที่จะทำให้นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเนี่ยมันไปด้วยกันได้คือหลายคนยังวิเคราะห์คุณจำได้ไหมตอนที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องตัวเลขถ้าเหลือดอกเบี้ยสัก 2.25 มันก็ยังมีช่องอีกตั้งเยอะนะการไปพูดล็อกตัวเลขเนี่ยอีกด้านหนึ่งถ้ามองนะมันยิ่งไปกดดันที่กนง.ไม่ใช่กดดันให้ลดนะกดดันให้ไม่ลดเพราะถ้ากนง.ลดถ้าเป็นไปอย่างท่านพูดอย่างเงี้ยหรอภาพมันจะเกิดว่าท่านสั่งได้ถูกต้องโอ้คือถ้ามองกลับกันความพยายามที่จะกดดันมันอาจจะยิ่งทำให้กนง.ไม่สามารถที่จะลดได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกมองว่าทำตามคำสั่งของฝ่ายการเมืองมันมองได้หลายมุมเห็นไหมมันก็น่าเห็นใจท่านนะถ้าอย่างนั้นจริงอยู่ไอ้มติกนง.ล่าสุดมีเสียงแตกออกมาแล้ว2เสียงแต่มันยังไม่สามารถที่จะทำให้ลดดอกเบี้ยได้ตามที่รัฐบาลต้องการหรือเรื่องฝุ่น PM 2.5 นายกเรียกประชุมเมื่อไหร่ที่มีสถานการณ์เลวร้ายเรื่องฝุ่นนายกเรียกประชุมบอกคนนั้นเรามาสั่งการกันแต่ผลผลิตออกมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นอีกอยู่ดีในขณะจังหวะเวลาที่ณตอนนี้เนี่ยค่าฝุ่นมันเยอะมากไงคะแล้วเราก็นึกภาพไปว่าสมมุตินะอันนี้สมมุติจริงๆนะคะถ้าเป็นอดีตนายกทักษิณชวนจินตนาการนั่งเก้าอี้นายกอยู่ตอนนี้เราจะได้เห็นภาพอะไรเทียบเคียงจากกรณีก่อนๆนะไปแล้วแยกไฟแดงเอาสไตล์การทำงานของอดีตนายกทักษิณมาจินตนาการว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ อาจจะมีนายกไปยืนอยู่ตามสี่แยกใช่ใส่แมสไปนะควันดำแล้วก็คันไหนควันดำจับพาตำรวจไปตั้งด่านกันเรียกประชุมตำรวจทั่วประเทศตั้งด่านจับหรือใช้อำนาจสั่งปิดโรงงานปล่อยควันพิษคือไม่ได้บอกว่าการไปยืนสี่แยกมันจะแก้ฝุ่น PM 2.5 หายไปในพริบตาถูกแต่ในเชิงสัญลักษณ์เราจะได้เห็นว่าทำจริงๆลุยๆแล้วมันมีผลออกมาเหมือนตอนไข้หวัดนก อดีตนายกทำไงกินไก่โชว์กินโชว์เลยแล้วก็ลงพื้นที่ คือมีแอคชั่นที่ทำให้คนได้เห็นภาพของการแก้ปัญหาอะไรแบบนี้มันลดทอนความรู้สึกที่ว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่มันลดไปได้บ้างนะคะถ้าเรื่องฝุ่นลองเทียบกับมาตรการของกรุงเทพมหานครคือกรุงเทพนี่หนักมากนะค่ะมีบางจังหวะที่ค่าอากาศ AQI คุณภาพอากาศในกรุงเทพติดอันดับไม่เกินอันดับ10ของโลกอ่ะแย่ที่สุดเราอยู่ที่เบอร์9ใช่คือท็อป10นะคะเราอยู่เบอร์9เช้าวันนี้ที่ผ่านมานี่เองแต่พอเย็นๆแล้วฝุ่นมันลดเราก็ถอยไปอันดับแต่พอวิ่งอยู่ก็สูงอ่ะยังถือว่าสูงสูงน่ากลัวเลยกทม.ผู้ว่าชัดชาติประกาศก่อนหน้านี้ว่าเอาละ15 16 work from home นะครับไม่ได้บังคับนะแต่ว่าก็ช่วยกันหน่อยละกัน
โฆษกกทม.คุณเอกวรัญญูอัมรปานบอกว่าขอความร่วมมือ Nation TV คือเขาเดินสายหาสื่อไงคะมาหา Nation TV ก็บอกว่า Nation TV ช่วยหน่อยนะพยากรณ์อากาศค่าฝุ่น PM 2.5 จะได้เป็นการแจ้งเตือนประชาชนหน่อยเห็นไหมเขาก็พยายามให้บอกเลยว่าเขตไหนค่าฝุ่นเท่าไหร่ยังไงคืออย่างเมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวเอ้ยกรุงเทพมหานครประกาศ Work From Home 15ถึง16กุมภาพันธ์ถ้าปกติคนเราอ่ะส่วนใหญ่เราจะรู้สึกจากฝุ่นเนี่ยก็ต่อเมื่อเราไปเจอของจริงเราอาจจะไม่ได้มาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่พอกทม.บอก15 16อ้าวพรุ่งนี้แสดงว่าฝุ่นจะเยอะใช่ค่ะเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเสมือนกับเป็นมาตรการเชิงรุกของกทม.แล้วกทม.ยังมีการสร้างจิตอาสานักสืบฝุ่นพัฒนาแอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าถึงไปตรวจเช็คสภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์มีระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์จะเร่งโครงการโรงเรียนสู้ฝุ่นแถมมีมาตรการจูงใจให้คนเอารถเก่าเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองรถจะได้ราคาที่ถูกเข้าใจว่าน่าจะลด 50% เลยมั้งว้าวทำเยอะมากถ้าคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยควันมันจะดำแผนการเขาอะค่ะคุณผู้ชมเปเปอร์เขาว่าเยอะมากเลยนะแต่คัดเลือกมา2อันเราว่ามันเวิร์กนะลองดูนะคะเอาเป็นแบบอันใหญ่ๆก็ได้นะแผนลดฝุ่น365วันค่าฝุ่นไม่เกิน 37.5 นี่คือตัวใบนี้นะคะนะมาดูนะติดตามการเฝ้าระวังนะคะเขาก็บอกว่าอ้าวเขาจะมีแอปมีนั่นมีนี่ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาให้เห็นว่าเป็นยังไงเห็นไหมนักสืบฝุ่นแจ้งเตือน1ครั้ง1วันแบบเนี้ยอันนี้แผนบริหารจัดการถ้าสมมติว่าเราอยู่ในระยะวิกฤตจะทำยังไงคืออันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างในแง่ของมาตรการเชิงรุกนะลองฟังท่านโฆษกกทม.อธิบายเพิ่มเติมครับวันนี้ที่มาที่เนชั่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางเนชั่นที่ให้โอกาสมาพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันคือตอนนี้ทางประชาสัมพันธ์ของทางกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็มีการ create group line ขึ้นมาซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้า เรื่องของปัจจัยที่ทำให้ค่าฝุ่นสูงอย่างเรื่องของลมเรื่องเพดานรวมไปถึงมาตรการต่างๆที่ทางกทม.มีเราก็หวังว่าในการแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยในการพยากรณ์อากาศหรือพยากรณ์ฝุ่นเนี่ยจะทำให้ประชาชนรับรู้เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่ามาตรการต่างๆจะเข้มข้นมากขึ้นจะมีการบูรณาการมากขึ้นจากทั้งทางด้านของภาครัฐและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นเพื่อผลักดันให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าผู้คนจะสัมผัสได้ถึงการที่เห็นชัดเป็นผลงานเนี่ยแต่เข้าใจในมุมของกทม.เนี่ยสเกลมันเล็กกว่ามันอาจจะเข้าถึงคนได้มากกว่าแต่นั่นแหละมันก็จะเป็นภาพจำในแง่ของผลงานรัฐบาลแต่มันก็เต็มที่ไงกทม.ก็เต็มที่ไงพอมีฝุ่นมาทีนึงก็รัฐบาลก็จะโดนอันนี้เป็นทุกรัฐบาลอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิจารณ์อยู่แล้วนะครับหรือกรณีที่ท่านนายกอาจจะไปเดินสายพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจทีนี้มันก็ต้องใช้เวลาคืออาจจะยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนักลงทุนรายไหนจะเข้ามาหรือถ้าตอบรับว่าจะเข้ามาแล้วกว่ามันจะเห็นผลน่ะกว่าจะเริ่มมาลงทุนจริงๆมีเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลายกตัวอย่างไม่กับโปรเจกต์อย่าง Land Beach โอ้โหสเกลงานมันใหญ่มากเลยเงินลงทุนมหาศาลน่ะเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่จะเสร็จนี่ต้องผ่านพ้นรัฐบาลชุดนี้นะคะอีกหลายรัฐบาลเลยด้วยซ้ำจริงๆคือเข้าใจท่านแต่เพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้เห็นได้แตะต้องมันน่ะมันยังอีกนานไงเพราะฉะนั้นมันพอมันจะตีมาเป็นผลงานในเวลานี้มันก็ยังไม่ได้แม้ว่าจะพูดได้ว่าวันนี้จะมีอะไรนักลงทุนรายไหนจะเข้ามามองในข้อจำกัดอันนี้ก็เห็นใจนะอันนี้ก็หนักอีกเพราะว่ารัฐบาลตั้งมาช้าไปกระทบกับการจัดทำงบประมาณของปี67ตอนนี้ใช้แต่งบประจำไปก่อนใช่นะงบลงทุนใหม่ยังไม่สามารถจะทำได้เพราะว่ายังไม่ผ่านสภานู่นรอเดือนพฤษภาคมมันคือกลางปีเลยนะมันก็เลยยังไปสร้างเศรษฐกิจจากงบประมาณที่เป็นกลไกของภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้คือถ้าท่านมีตังมีงบเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรไปแล้วไงแต่บังเอิญว่ามันไม่มีไงใช่แถมมาเจอเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหนักเลยแต่ว่ามองในทางการเมืองแล้วมันมีคนที่ได้มีคนที่เสียนะไม่ได้แปลว่าเหตุการณ์นี้ถูกเซตขึ้นมาเพื่อการเมืองนะแต่เมื่อเกิดแล้วอยู่ที่ว่าใครจะแสดงออกในทิศทางไหนที่เป็นประโยชน์ในทางการเมืองคือเราวัดว่าผลที่ได้ในทางการเมืองเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างพรรคการเมืองคนอื่นๆนะคะเพื่อไทยอ่ะคือน้อยไง
มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเห็นบทสัมภาษณ์มุมมองทางความคิดว่าคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แอคชั่นผลลัพธ์หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นพรรคอื่นๆที่ได้ไปมากกว่าเช่นรวมไทยสร้างชาติคือเจ้าของยติค่ะถกในสภาเมื่อวานภูมิใจไทยร่วมถกแถลงในสภาเมื่อวานด้วยใช่แล้วก็มีภาพของคุณชาดาไทเศรษฐ์ลุกขึ้นมาซัดฝ่ายตรงข้ามเลยจริงจังมีเบื้องหลังแรงนะประชาธิปัตย์แม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็นำเสนอยติด่วนด้วยวาจาเมื่อวานให้สภาได้มาพูดคุยกันไปด้วยก็อย่างน้อยๆเนี่ยเห็นเนี่ยสามพักเนี่ยช่วงชิงคะแนนในจังหวะนี้ไปหมดรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกลายเป็นเป้าคืออย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นโจทย์ย้อนกลับไปที่รัฐบาลว่าควรจะต้องไปปรับแก้กฎหมายไหมเพิ่มโทษทางอาญาไหมหรือว่าในแง่ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปัญหามันอยู่ตรงไหนมันก็คือปัญหาของรัฐบาลที่จะต้องไปเพิ่มมาตรการการถวายความปลอดภัยให้มากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดถึงหน่วยงานไหนจะต้องมาทำงานในหน้าที่นี้แต่รัฐบาลคือผู้ควบคุมดูแลไงครับจนกระทั่งที่นายกรัฐมนตรีท่านไปปาฐกถาในเวทีจุดเปลี่ยนพลังงานไทยแล้วประโยคนี้มันน่าถอดรหัสเหลือเกินคุณนรินทร์ครับเรื่องอำนาจที่ไม่มีอยู่จริงอย่างนั้นน่ะเหรอคือก็ไม่แน่ใจบริบทที่ท่านนายกพยายามจะพูดเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกภายในอย่างไรแต่ว่าพอมันแปลออกมาเนี่ยมันแปลได้จริงๆประหลาดใจว่าขอบเขตอำนาจที่ผมมีส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผมไม่มีอำนาจลองฟังไหมลองฟังเองดีกว่านะลองฟังนายกรัฐมนตรีดูครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการที่เราได้รับการซัพพอร์ตเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเรื่องของการที่ทำให้ Easy Doing Business ได้เนี่ยนะครับบางคนพูดง่ายจริงๆแล้วพูดง่ายนะครับเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้สื่อข่าวหลายท่านถามผมบอกว่าสิ่งที่ประหลาดใจมากของการเป็นนายกรัฐมนตรีคืออะไรผมบอกว่า The amount of power I have but most of the time the lack of itนะครับมันมีกลไกในการบริหารจัดการแผ่นดินเยอะนะครับเป็นกลไกที่เราต้องการความสมัครสมานสามัคคีเป็นกลไกที่เราต้องการการร่วมมือของทุกๆฝ่ายเป็นกลไกที่เราจะต้องการสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการพูดคุยกันในเรื่องที่เราเห็นต่างนะครับอันนี้ไม่ได้มาว่าข้อการเมืองครับเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับไม่เป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์เรื่องของการอัปเกรดสนามบินอะไรต่างๆนานาก็ตามทีนี่คือถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีถ้าตีความจากประโยคนี้ท่านกำลังมองว่าตัวท่านเองไม่ได้มีอำนาจจริงหรือไม่ก็นั่นน่ะสิและยังจะมามีตัวแปรเพิ่มความร้ายแรงเข้าไปอีกที่ผู้คนจะมองเข้าไปหมายถึงความร้ายแรงของสถานการณ์กับตัวท่านนายกนะคะว่าแย่แล้วนะอดีตนายกทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจเป็นอิสระแสดงออกทางการเมืองได้แสดงความเห็นให้คำแนะนำได้ศูนย์กลางอำนาจจะไปอยู่ที่ไหนนักรัฐศาสตร์บางคนนักวิเคราะห์บางคนถึงขั้นเปรียบเปรยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีนาย3คนคุมเบ็ดเสร็จทั้งในพรรคและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอันนี้จากอาจารย์ธนพรศรียากูลคนแรกค่ะนายใหญ่คืออดีตนายกทักษิณครับคนที่สองนายหญิงนายหญิงคือคุณหญิงพจมานคนที่สามคือนายน้อยนายน้อยก็คือคุณอุ้งอิงแพทองธารแต่ทั้งสามนายนี้ไม่มีนายกเศรษฐานะคะก็คล้ายๆกับที่กูรูการเมืองเขาพูดกันในเวลานี้บางคนก็บอกประเทศไทยมีนายกอย่างน้อย4คนนี่ไปไกลเลย4คนเลยนายกเศรษฐาอันนี้นายกในนามตามกฎหมายโอ้นายกทักษิณค่ะบางคนแซวว่าเป็นนายกตัวจริงนายกคนต่อไปคือคุณแพทองธารชินวัตรอ๋อคนต่อไปโอเคและชื่อนี้ก็ยังถูกพูดถึงในทางการเมืองค่ะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกคนแดนไกลซึ่งมีบทบาทไม่น้อยอยู่เหมือนกันโอ้เข้าใจได้แล้วที่ทางของนายกในนามนายกตามกฎหมายเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบทสรุปก็คือน่าเห็นใจไงคะใช่ลำบากใจแล้วนี่คือที่นั่งลำบากของนายกเศรษฐาหรือไม่นะครับพูดถึงความชัดเจนในแง่ที่คุณทักษิณอดีตนายกจะได้รับการพักโทษแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านะมีความชัดเจนออกมาอีกครั้งนึงจากคุณอุ๊งอิงวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมคือคุณอุ๊งอิงก็พูดมาเป็นระยะแหละว่าโอเคคุณทักษิณจะกลับไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าเตรียมบ้านไว้แล้วนะก็เตรียมกันไว้แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ช่วยคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นวันที่18
คุณเป็นนักข่าวเดี๋ยวเราเป็นคำตอบของคุณลุงอิงถามคุณลุงอิงว่าทางครอบครัวจะรอให้การต้อนรับที่บ้านจันทร์สองล่าเลยหรือไม่ตอบว่าคิดว่าจะไปรับกันทุกคนน่าจะไปรับอยู่แล้วไปรับนี่คือหมายถึงว่าที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมล่ะอ๋อจะออกมาเวลาใดอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดค่ะแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายไม่ให้เอาไปเมาส์กันต่อได้ว่าทำผิดหรอกครับย้อนกลับมาคำถามแรกนิดนึงจะไปรับเนี่ยณขณะนี้นะข้อมูลน่าจะรอคือคำว่ารับเนี่ยรอรับที่บ้านอ๋อรอรับที่บ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะใช่ครับอ๋อจะออกวันที่18หรือ22กุมภาพันธ์คุณหมอว่ายังไงล่ะคะแล้วแต่คุณหมอเลยตามนั้นเลยค่ะไม่ติดแล้วถ้าคุณหมอผู้สื่อข่าวถามย้ำเติมนะถ้าคุณหมอไม่ต้องตรวจอาการต่อจะออกวันที่18กุมภาพันธ์เลยหรือไม่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขีดเส้นใต้คำตอบนี้ถ้าคุณหมอโอเคไม่ต้องตรวจอะไรต่อออกวันที่18ได้ลองฟังคุณนุ้งอิงดูครับตลาดจัดการแล้วก็ครอบครัวจะไปที่บ้านจันทร์สองล่าครอบครัวเลยไหมไม่ถามคำถามที่ยังไม่ทราบเลยอ่ะแต่คิดว่าไปรับอยู่แล้วค่ะแต่ทุกคนน่าจะไปรับนะคะและกำหนดการมีออกเรียกนะว่าจะออกกี่โมงยังไงครับยังเลยค่ะแต่ว่าตามกฎหมายหมดเลยค่ะจะออกได้เมื่อไหร่ก็กำหนดเบื้องต้นวันที่18ไหมคะอะไรนะคะตกลงวันไหนค่ะถ้าคุณหมอตกลงตามนั้นก็นะวันนี้คุณนุ้งอิงไปที่ทำเนียบรัฐบาลอวยพรให้วันคล้ายวันเกิดท่านนายก15กุมภาพันธ์ท่านนายกครบ62ปีนะก็เลยได้เจอก็เห็นว่าครอบครัวก็จะนัดทานอาหารเช้ากันช่วงวันจันทร์ที่19อ๋อแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าออกเนี่ยเป็นวันหยุดก็ได้เพราะว่าจากระเบียบของกรมราชทัณฑ์คือหมายถึงว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรกรมทางกรมคุมประพฤติก็คือหลังจากออกมาแล้ว3วันถึงจะได้เจอกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมกรมคุมประพฤติบอกว่าถ้าคนที่ได้รับการพักโทษไม่สามารถสมมติอาการป่วยอ่ะอย่างคุณทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์ในแง่ของอาการป่วยใช่ไหมอาการป่วยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปพบถึงที่ตัวได้ฉะนั้นมันก็จะไม่มีภาพว่าคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปที่กรมคุมประพฤตินะไม่ต้องไปทันทีด้วยหนึ่งก็คือเจ็บป่วยไม่ต้องไปรายงานด้วยตัวเองและสองคือไม่ต้องติดกำไร EM ด้วยเพราะว่าอายุเกินแล้วเจ็บป่วยแล้วโอกาสที่จะไปกระทำผิดซ้ำตามเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติที่จะต้องใส่กำไร EM เนี่ยไม่มีฉะนั้นจากโรงพยาบาลตำรวจก็จะตรงไปที่ที่บ้านเลยแต่ประโยคนี้แหละครับทำให้คนอาจจะตั้งคำถามแล้วที่ผ่านมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจมาตลอดกับอาการป่วย มันเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าครบวันพักโทษ18กุมภาพันธ์สามารถจะตรงไปที่บ้านจันทร์สองล่าได้ทันทีนี่คือคำถามที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนวันนี้ก็ฝากไปถามฝ่ายบริหารเต็มๆเลยเนี่ยนะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณชัยธวัฒน์ใช้คำว่าถ้าคืนนั้นสมมติ18ก็ได้อย่างเงี้ยนะถ้าคืนนั้นเลยเที่ยงคืนมาปั๊บจะกี่นาทีผมก็ไม่ทราบนะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีนั่นหมายความว่าเหตุผลที่เคยอ้างว่ามีความจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าป่วยเนี่ยมันก็ไม่จริงนะสินี่ยังไม่ต้องนับนะว่าอีกสักพักกำลังจะมีเหมือนกับว่ามีกำลังวังชาขึ้นมาและเสร็จแล้วก็ไปเดินสายพบปะประชาชนทั่วประเทศอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ไหนบอกว่าป่วยแล้วพอ18ปุ๊บออกได้เลยมันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณชัยธวัฒน์ก็ตั้งคำถามอย่างที่เราชวนคุยในทางการเมืองเมื่อสักครู่ค่ะเตือนไปยังฝ่ายบริหารอย่าทำให้เกิดสภาวะนายกรัฐมนตรี2คนโอ้ยคุณชัยธวัฒน์ก็ชี้เป้าในทางการเมืองเอาไว้เหมือนกันว่ามันจะถูกมองแบบนั้นได้เมื่ออดีตนายกทักษิณได้รับการพักโทษเนี่ยนะครับลองฟังคุณชัยธวัฒน์ดูครับถ้าคืนนั้นคุณทักษิณเมื่อเลยเที่ยงคืนใช่ไหมครับจากกี่นาทีไม่ทราบนะครับก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีก็หมายความว่าเหตุผลที่เป็นข้ออ้างว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอยู่นะครับในโรงพยาบาลก็ไม่เป็นจริงถูกไหมครับนี่ยังไม่ต้องนับว่าอีกสักพักก็อาจจะมีกำลังวังชาขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะเดินสายไปพบกับประชาชนทั่วประเทศอันนี้ก็ไปกันใหญ่ก็คงเป็นคำเตือนอย่างที่ผมบอกนะครับไปยังฝ่ายบริหารอย่าทำให้เกิดสภาวะมีนายกมีสองคนก็จะกระทบกับปัญหาในการบริหารได้เพราะไม่รู้ว่าใครต้องฟังใครกันแน่ถ้าบริหารมีปัญหาอย่างที่ผมว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับหรือประเด็นสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปทำให้เกิดความยุ่งยาก
นะครับในการบริหารตกลงนายกรัฐมนตรีเป็นใครกันแน่นะครับต้องฟังใครเจ้าหน้าที่ข้าราชการรัฐมนตรีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อตัวท่านนายกเศรษฐาเองรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยก็ต้องระมัดระวังนะข้าราชการจะฟังใครในมุมของคุณชัยธวัฒน์ก็เลยตั้งคำถามว่าตกลงนายกรัฐมนตรีคือใครกันแน่ขยายความคำว่าบ้านจันทร์สองล่าที่คุณทักษิณจะไปพำนักอยู่ในระหว่างที่พักโทษนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นี่มีตำนานในทางการเมืองยาวนานจริงๆยิ่งใหญ่นะเมื่อก่อนนะและตอนนี้ตำนานนี้กำลังจะกลับมาเมื่อก่อนนี้เคยใช้เป็นฐานบัญชาการในทางการเมืองของคุณทักษิณมาก่อนครั้งนี้จะกลับมาเป็นฐานบัญชาการศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริงหรือไม่เสียงวิจารณ์มาแบบนี้คงจะกลับมายิ่งใหญ่จริงนั่นแหละแต่จะเป็นการนำพาการเมืองไทยไปสู่ระบบ1ประเทศ2นายกหรือเปล่านี่ไงวงเล็บว่าเป็นอย่างน้อยด้วยนะคำว่าบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยที่จริงก็คือบ้านหลังดั้งเดิมเลยครับตั้งแต่คุณทักษิณกับคุณหญิงพจมานอาศัยอยู่ตอนที่เป็นนายกสมัยแรกอุ้ยนานมากแล้วเนาะตอนที่คุณทักษิณเรียนปริญญาเอกกลับมาประเทศไทยปี2522เนี่ยยังไม่ได้มีธุรกิจร่ำรวยนะช่วงแรกๆคุณทักษิณยังไปอาศัยอยู่ที่บ้านพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์คุณพ่อของคุณหญิงพจมานเลยก็คือไปอยู่ทางอยู่บ้านพ่อตาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายนะคุณทักษิณเคยเล่าว่ากลับมาจากอเมริกาเนี่ยนะมีเงินติดตัวมาน้อยมากอ่ะหลักแสนบาทแล้วก็มีรถยนต์ที่เอามาจากตอนที่เรียนอยู่ที่อเมริกาคันหนึ่งกลับมาฉะนั้นยังไม่มีตังค์ไปซื้อบ้านอะไรหรอกแต่เก่งแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเนี่ยทำธุรกิจนะไล่ไปผ้าไหมโรงหนังทีละนิดอสังหาริมทรัพย์ขายคอมพิวเตอร์ให้วงการตำรวจแล้วก็เนี่ยกลายเป็นสัญญาสัมปทานในภายหลังพอมาเป็นบ้านจันทร์สองล่าผู้คนก็รู้จักในทางการเมืองมากขึ้นเมื่อตั้งพรรคไทยรักไทยตัวท่านขึ้นมาเป็นนายกเอาบ้านท่านนายกแน่นอนบ้านท่านนายกก็เอาไว้พูดคุยเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นนะคะคนเข้าคนออกเยอะทีนี้คำว่าจันทร์สองล่าเนี่ยก็ถูกใช้เป็นสรรพนามเรียกขานสสภายใต้การดูแลของคุณทักษิณเรียกกันว่าสายตรงจันทร์สองล่าคนนี้สายตรงจันทร์สองล่าก็คือสายตรงคุณทักษิณคือถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปตอนตั้งพรรคไทยรักไทยที่จริงก็มาจากหลายกลุ่มหลายกวนนะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นสายตรงจันทร์สองล่า มันก็จะมีเฉพาะกลุ่มที่ตรงจริงๆกับคุณทักษิณเพราะว่าสายอื่นเนี่ยก็มีก็อาจจะไปตรงกับสายอื่น ถ้ายกตัวอย่างตอนที่คุณทักษิณชวนป๋าหนอมาแบบเนี้ย ก็จะขึ้นตรงกับป๋าหนอใช่ไหมเพียงแต่ว่าจะอยู่ในพรรคไทยรักไทยด้วยกันแต่ถ้าใครที่เป็นสายตรงจันทร์สองล่าก็คือตรงกับบ้านใหญ่จริงๆเหมือนมีหลายซุ้มอะไรแบบนี้เนาะบ้านหลังนี้เคยมีบทบาทในระดับเวทีนานาชาติมาแล้วเป็นสถานที่รับรองผู้นำระดับโลกมาแล้วอย่างน้อยๆ2คนจอร์จ H.W. Bush ผู้ลูกนะ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่41เคยมาเยือนแล้วบ้านหลังนี้มาเยือนไทยแล้วก็ไปที่บ้านจันทร์สองล่าด้วยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก็เคยมาแล้วเหมือนกันช่วงเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547ว้าวนะคำว่าบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยก็คือบ้านที่อยู่ย่านจรัญสนิทวงใช่ค่ะนะครับบ้านจันทร์สองล่าเคยตกเป็นข่าวดังมากๆกับเหตุการณ์ที่มีความพยายามจะลอบสังหารคุณทักษิณ24สิงหาคม49ครับคาร์บอมอยู่ตรงแยกบางพลัดซึ่งห่างจากบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ถึง1กิโลเมตรคือใกล้มากๆนะคะแล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดที่รถของคุณทักษิณขบวนรถเนี่ยจะต้องผ่านทุกๆเช้าด้วยโอ้โหน่ากลัวมากจริงๆแต่ว่าภายหลังเนี่ยก็มาพบว่าทหารช่วยราชการกอรมน.ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพลเอกพันลบปิ่นมณีรองผอ.รมน.ในเวลานั้นซึ่งจริงๆพลเอกพันลบเนี่ยทำงานใกล้ชิดคุณทักษิณพอเป็นคนของพลเอกพันลบที่เป็นคนขับรถมาจอดตรงนั้นเนี่ยเลยมีเสียงวิจารณ์ไงนี่แหละคือที่มาของคำว่าคาร์บอมหรือว่าคาร์บองกันแน่เหมือนเซตในทางการเมืองขึ้นมานี่มันไม่ใช่คาร์บอมแล้วมันคือคาร์บองเพราะอย่าลืมว่าช่วงเวลา24สิงหาคม2549เนี่ยประเด็นในทางการเมืองเวลานั้นกำลังดุเดือดกำลังเครียดใช่ไหมเพราะหลังจากนั้น1เดือนคุณทักษิณก็ถูกรัฐประหารนะครับทีนี้ถ้าคุณทักษิณกลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าอีกครั้งนึงก็มีข่าวช่วงปลายเดือนนี้จะมีอดีตผู้นำบางท่านแวะเวียนไปที่บ้านจันทร์สองล่าบอกได้เลยอดีตนายกฮุนเซน
ถ้าเป็นแบบนั้นนะอาจจะทำให้ทำเนียบรัฐบาลเงียบเหงาหรือเปล่าเพราะว่าเทไปที่บ้านจันสองล่างเงี้ยหรอโอเคแหละท่านนายกอดีตนายกคุณเซนท่านไม่ได้เป็นนายกแล้วค่ะฉะนั้นถ้าท่านจะมาแล้วท่านจะไปเยี่ยมที่บ้านจันสองล่าเนี่ยมาได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ถือว่าเป็นอดีตผู้นำเอาจริงเขาก็มีความสนิทชิดเชื้อกันอยู่นะเพราะถ้าย้อนกลับไปภาพวันที่5สิงหาคมที่กัมพูชานะครับอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไปร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกคุณเซนค่ะครบรอบ72ปีซึ่งจริงๆนะเป็นจังหวะที่คุณทักษิณเคยบอกว่าจะกลับประเทศไทยก่อนหน้านั้นจำได้ไหมแล้วเขาก็เลื่อนไงช่วงเวลาเดียวกันเลยบอกว่าป่วยแล้วก็ต้องเลื่อนกลับประเทศไทยแต่ก็มีภาพจังหวะที่ไปเยือนที่บ้านพักของอดีตนายกคุณเซนแล้วก็ไปนอนค้างที่บ้านพักของอดีตนายกคุณเซนด้วยใช่ค่ะนะคือความสัมพันธ์สองท่านนี่โอ้โหแนบแน่นครั้งหนึ่งจำได้ไหมยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์คุณทักษิณเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชามาแล้วนะแล้วก็ทำให้เกิดกระทบเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยอ่ะเพราะว่าอดีตผู้นำไทยไปเป็นที่ปรึกษาให้ทางกัมพูชามันก็ดูแปลกๆแล้วรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์กับความสัมพันธ์กับกัมพูชาก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับนี่คือตำนานบ้านจันทร์สองล่ารอดูจะกลับมาเป็นศูนย์บัญชาการในทางการเมืองอีกหรือไม่ คนจะวิ่งเข้าหาที่ทำเนียบหรือจะวิ่งไปที่บ้านจันทร์สองล่า มากกว่ากันนะทีนี้โดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยทำไมถึง เกริ่นไว้ตรงตอนแรกว่าขบวนเสด็จมันทำให้ใครรวนกันแน่เพราะมันมีความเสี่ยงระวังที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง จากเหตุการณ์นี้ลองไล่ดูนะครับใครเสียหายบ้างหนักที่สุดก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะตะวันกับพวกในทางคดีใช่116เสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวใช่ค่ะถูกประณามใช้วิธีไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราคิดในทางนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะถ้าเราคิดนะคิดแทนเขานะประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นสาธารณะขึ้นมาอ๋อก็ใช่ก็ถูกแม้ว่าจะถูกดำเนินคดีก็ตามก็เหมือนกับหลายๆเรื่องที่เคยถูกดำเนินคดี112ใช่แล้ว112ก็เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมถกเถียงกันต้องแก้ไหมต้องนิรโทษไหมแม้ว่าจะไปปลุกพลังที่ไม่เห็นด้วยขึ้นมาก็ตามอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วแต่มันถูกหยิบขึ้นมาพูดในทางสังคมแล้วแต่พอคดีมาปุ๊บก็หนักจริงๆแหละอ่ะก้าวไกลล่ะถูกจ้องถล่มไงคะถูกเอามาโยงกันแต่ถามว่าจะกระทบกับฐานเสียงที่มีอยู่แล้วของก้าวไกลไหมครับอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะแนนนิยมอาจจะไม่ตกมากเพราะว่าเขายืนยันในสิทธิเสรีภาพคือเขาก็มีเส้นของอุดมการณ์ของเขาที่เขายังคงที่คงวาอยู่ที่เดิมอ่ะฉะนั้นในมุมนี้พรรคก้าวไกลถ้าในทางการเมืองก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ซะขนาดนั้นเพราะว่าก้าวไกลก็บอกว่าถ้าคุณดำเนินคดีตามกฎหมายอ่ะเราก็มาว่ากันแต่เราก็ต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คุยกันด้วยแบบนี้ค่ะส่วนพรรคทางฝากฝั่งอนุรักษนิยมมีตัวตนกับเรื่องนี้ขึ้นมาจริงรวมไทยสร้างชาติค่ะนะผลงานในรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมา6เดือนอะนะคือถ้ามุมมองในมุมที่มีใครเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เงียบว่าการอุตสาหกรรมช่วยคลังช่วยเกษตรไม่มีบนหน้าสื่อเลยท่านว่าการพลังงานอย่างคุณพีรพันธ์มีคุณพีเนี่ยแหละค่ะอาจจะมีกรณีการสั่งลดราคาพลังงานคือเขาว่า4เก้าอี้3เก้าอี้แรกเนี่ยเงียบแต่ก็มองได้ว่าเงียบใช่ตอนเนี้ยมีอยู่คนเดียวคือคุณพีเกือบลืมไปแล้วนะท่านปลัดกฤษดาใช่ไหมคะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังหายไหมคือโดยความที่สไตล์การเป็นประหลัดอ่ะอาจจะไม่ได้ออกมาแอคชั่นให้เห็นคือท่านอาจจะทำงานอยู่เบื้องหลังนะแต่ไม่ออกเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าโอเคในแง่ของภาพที่คนจะจดจำว่าใครมีผลงานอะไรต้องบอกว่าไม่ได้ชัดมากนักแต่พอมาเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเด่นเลยเด่นขึ้นมาค่ะภูมิใจไทยคุณชาดาไงคะชัดเจนภาพของการเป็นองครักษ์พิทักษ์สถาบันแม้แต่ประชาธิปัตย์กับเรื่องนี้คุณจุรินเมื่อวานก็เป็นคนตั้งยติด่วนเข้าไปซ้อนกับยติของรวมไทยสร้างชาติด้วยซ้ำแต่เนี่ยครับอย่างที่บอกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยมองดูดีๆก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เหมือนกันในประเด็นนี้ค่ะหมายความว่าคุณไม่มีประสิทธิภาพและล่าช้าด้วยใช่ไหมในการจัดการกับปัญหาป่วนขบวนเสด็จครับมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแม้แต่กระทั่งคนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองอ่ะนักวิชาการยังแอคชั่นเลยอาจารย์คมสันอย่างเงี้ยเขาก็มีร่างแก้ไขของเขาทำเองเลยครับพ.ร.บ.ถวายความปลอดภัยเป็นร่างผมมีของผมอ่ะถ้าเรื่องนี้ถูกขยายเป็นผลในทางการเมืองจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือไม่จากการที่อาจจะไม่ได้แอคชั่น
จากเรื่องนี้ที่ทำให้ชัดเจนคือจริงอยู่เรื่องยกขึ้นมาขยายเรื่องแก้กฎหมายเนี่ยมันใช้เวลานะแล้วมันต้องปรึกษาหารือหลายหน่วยงานแต่ว่าท่าทีอ่ะท่าทีที่ชัดเนี่ยอาจจะถูกมองอาจจะถูกวิจารณ์ได้เหมือนกันรวมไทยสร้างชาติมีประชาธิปัตย์มีเพื่อไทยอยู่ไหนอะไรแบบนี้แม้แต่เมื่อวานนี้ถ้าถอดรหัสดีๆการอภิปรายของคุณชัยธวัฒน์ก็เริ่มชี้เป้าเอาไว้เหมือนกันเพราะคุณชัยธวัฒน์พรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามจะทำให้เห็นว่าถ้าคุณจะแก้เรื่องนี้มันจะไปแก้ที่กฎหมายไปเพิ่มมาตรการอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องดูที่รากของความขัดแย้งในทางการเมืองด้วยว่ามันมีมูลเหตุมาจากเรื่องทางการเมืองนะใช่ครับแล้วคุณชัยธวัฒน์ค่ะก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์นึงเมื่อปี2520ค่ะนะเป็นเหตุการณ์ระเบิดใกล้กับที่ประทับของรัชกาลที่9ก็อาจจะมีความพยายามที่จะทำร้ายพระองค์รอบปวงพระชนเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์ก็มองว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็มีรากมาจากความขัดแย้งทางการเมืองมันก็แก้ไม่ได้หรอกคนที่จะคิดมีความแบ่งแยกดินแดนคนที่คิดเห็นต่างจากรัฐจะไปใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของกลุ่มกระทิงแดงโจมตีรัฐบาลคุณธานินทร์ไกรวิเชียรมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันใช่ไหมขยายความคุณธานินทร์ไกรวิเชียรคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์คงจะจำกันได้คุณธานินทร์นี่ได้รับฉายาเป็นรัฐบาลหอยทำไมถึงหอยล่ะคุณธานินทร์ขึ้นมาจากคณะปฏิรูปการปกครองนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ค่ะพลเรือเอกสงัดเนี่ยก็ยึดอำนาจมาตั้งแต่6ตุลาคม2519จากนั้นก็ให้คุณธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่มีคณะผู้ยึดอำนาจอะเสมือนกับเป็นเปลือกหอยแข็งๆคอยอุ้มอยู่แล้วรัฐบาลนี้โดยเฉพาะตัวคุณธานินทร์เนี่ย อยู่ในหอยนั่นอีกทีเป็นเนื้อเป็นตัวหอยก็เลยเป็นฉายารัฐบาลหอยมีเกราะคอยป้องกันอยู่แต่สุดท้ายคุณธานินทร์ที่มาจากคณะรัฐประหารก็จบลงด้วยการถูกรัฐประหารเหมือนกันคนเดิมเลยครับพลเรือเอกสงัดชลออยู่อ้าวเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์ชวนย้อนประวัติศาสตร์ว่าเหตุผลที่หนึ่งในเหตุผลที่คณะรัฐประหารเวลานั้นยึดอำนาจจากรัฐบาลคุณธานินทร์หนึ่งในเรื่องก็คือเหตุระเบิดที่ยะลาว่าด้วยข้อกล่าวหาว่าจงรักภักดีน้อยเกินไปคุณชัยธวัฒน์ถึงบอกว่าเนี่ยมันเรื่องการเมืองแน่ๆเพราะที่จริงถ้าจะขยายความใครก็รู้ว่านายกธานินทร์รัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยถูกตั้งฉายาว่าเป็นรัฐบาลขวาจัดขวาตกขอบแล้วจริงๆที่มาที่ไปของคุณธานินทร์อดีตผู้พิพากษาก็มีความใกล้ชิดกับราชสำนักนะคือถ้าถามในมุมที่ว่ามีข้อสงสัยในความจงรักภักดีสำหรับตัวคุณธานินทร์ไหมน่ะต้องตอบว่าไม่มีเลยแต่สุดท้ายจบลงด้วยการถูกรัฐประหารเพราะมันเป็นแค่ข้ออ้างจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องความจงรักภักดีมันเป็นเรื่องการเมืองนี่สิ่งที่คุณชัยธวัฒน์พยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันจะต้องแก้ด้วยการเมืองใช่ไหมครับแม้แต่คนที่เคยได้รับได้ถูกขนานนามว่าขวาจัดปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาดมากที่สุดยุคนึงเนี่ยนะยังโดนแบบจนคณะรัฐประหารยังคิดว่าขวาเกินไปอ่ะพลเรือเอกสงัดจึงยึดอำนาจคุณธานินทร์กลับมาแล้วก็กลายเป็นพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ขึ้นมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อนะครับนี่คือนัยยะจากคุณชัยธวัฒน์อีกคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้ข่าวคนข่าวเราก็นำเสนอไปแล้วผมคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลก็อาจารย์สุขุมผ่านมาเยอะนะผ่านมาสถานการณ์เพราะฉะนั้นมันทำให้ท่านเวลามองเนี่ยท่านมองเป็นภาพใหญ่คืออาจารย์เชื่อมโยงมันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเริ่มจากสว.ซึ่งเป็นขั้วอำนาจเก่าค่ะจำได้ใช่ไหมในรายชื่อสว.ที่ลงชื่อเพื่อจะขอเปิดอภิปรายรัฐบาลเนี่ยเป็นสว.ที่โหวตนายกเศรษฐามาเองกับมือใช่ฉะนั้นสว.ที่โหวตนายกเศรษฐามาจากขั้วอำนาจไหนล่ะเก่าขั้วอำนาจเก่าที่โยงกับใครขอเปิดอภิปรายค่ะตั้งคำถามเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตทีนี้ดิจิทัลวอลเล็ตมันอาจจะไม่สามารถที่จะถ้าพูดตรงๆก็คือไม่สามารถเผด็จศึกได้ทันทีหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะโค่นรัฐบาลได้ล้มรัฐบาลได้ไม่มันไม่แรงพอและอาจารย์สุขุมยังตั้งข้อสังเกตจังหวะเดียวกันก็มีลุงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมา
จบันดาลแรงผมก็ถามอาจารย์สุขุมต่ออาจารย์วันนี้ผมชวนอาจารย์มาคุยเรื่องขบวนเสด็จแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องสวเปิดอภิปรายการปรากฏตัวของลุงขั้วอำนาจเก่าอาจารย์ก็บอกว่าก็ไอ้เรื่องที่คิดว่าจะใช้เนี่ยมันอาจจะยืดหยุ่นได้มันก็ต้องหาเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่แรงพอก็ขึ้นมาพอดีเรื่องขบวนเสด็จไงต้องจังหวะนี้แหละขั้วอำนาจเก่าก็จะมาใช้สวเป็นเครื่องมือว่าอย่างนั้นเหรออาจจะมีข้อกล่าวหาคุณไม่สามารถจะจัดการสถานการณ์แบบนี้ได้จึงมองว่าระวังมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุในทางการเมืองค่ะลองฟังอาจารย์สุขุมดูครับแต่ว่าที่ฟังดูอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยบอกเอ้ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สวนี่ขออภิปรายรัฐบาลนะซึ่งปกติต้องสวต้องถือเป็นพวกรัฐบาลถูกไหมครับคราวนี้ก็ถามว่าสวมีฤทธิ์มีเดชอะไรก็ในสวเองก็ตอบว่าถ้ามันยังไม่หมดเดือนพฤษภาก็ยังมีฤทธิ์อยู่ตรงนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวนะมีความพยายามจะสอยคุณเศรษฐาก่อนเดือนพฤษภามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยเอ้าอยู่ดีก็เกิดเรื่องซึ่งมันเคยเป็นประเด็นที่บ้านเมืองแตกหักมาแล้วนะก็คือเรื่องสถาบันอย่างเงี้ยมันก็เป็นห่วงอยู่หมายความว่าไม่อยากให้ภาพอย่างนั้นมันกลับมาอีกคือภาพความรุนแรงในการแก้ปัญหาในสังคมไทยมันจะทำให้ความขัดแย้งซึ่งมันทำท่าจะมันถ้าจะหายไปจากความคิดของคนแล้วเนี่ยมันกลับมาอีกผมนั้นมันรู้สึกว่าบ้านเมืองมันมีปัญหามันจะเริ่มมีปัญหาเมื่อสวขออภิปรายรัฐบาลสวชุดนี้มีอำนาจในการโหวตนายกถึงเดือนพฤษภาแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ผิดสังเกตเองที่ว่าผู้นำเก่าที่ลุงคนหนึ่งไงลุงป้อมอ่ะกลับพูดว่าเอ้ยไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่นะแล้วก็เหมือนก็พร้อมที่จะเข้ามารับหน้าที่อะไรตรงนี้นะเพราะนั้นมันดูมันขานกองกันเหมือนกับว่านี่จากคนนอกดูเข้าไปสวกำลังพยายามจะผลักให้นายกหลุดมีการปลุกเร้าเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนใจคนมากที่สุดก็คือเรื่องสถาบันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ยังไม่เป็นไรยังไม่เท่าไหร่นะไม่ทำนี่คือสิ่งที่อาจารย์สุขุมเตือนไว้ว่าระวังจะถูกใช้เป็นเรื่องที่มาโจมตีรัฐบาลคือความอันตรายของกระแสขบวนเสด็จนี่แหละจะกลายเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองแบบที่คาดไม่ถึงได้เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนที่คุณชัยธวัฒน์ชวนย้อนประวัติศาสตร์ว่าคุณธานินทร์น่ะยังเคยถูกรัฐประหารเลยด้วยเหตุผลทางการเมืองและเอาเรื่องความจงรักภักดีมากล่าวอ้างแล้วปลายทางมันจะอยู่ที่ตรงไหนอ่ะมันจะสั่นคลอนเก้าอี้นายกใช่ไหมนั่นแหละสิครับอุ้ยนะเอาทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องการเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวทั้งหลายว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรถ้าอยากจะวิเคราะห์ในทางความคิดเนี่ยเราก็พูดคุยกับอาจารย์พันศักดิ์อภาขจรครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและนักวิชาการอิสระอาจารย์พันศักดิ์พยายามหาต้นตอของพฤติกรรมฮาร์ดคอร์เกิดมาจากไหนกันแน่เกิดมาจากไหนพอจะมีตัวอย่างที่เปรียบเทียบกันได้ไหมมีโมเดลไหมนะคะอาจารย์แยกย่อยเป็นหัวข้อค่ะไล่ตามไปเลยนะคะอาจารย์บอกว่าลักษณะพื้นฐานของกลุ่มนี้ที่จะมีพฤติกรรมฮาร์ดคอร์เนี่ยเป็นเยาวชนหรือเป็นผู้ใหญ่ที่อายุน้อยๆหน่อยนะแล้วก็มีการรับรู้และมีประสบการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาที่สั้นหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้ผ่านหลายๆห้วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาก่อนโดยที่อาศัยแรงขับดันค่ะแรงขับดันนี้คือเกิดจากการเพาะเชื้อความคิดของผู้นำกลุ่มก้อนการเมืองบางกลุ่มใส่เข้าไปโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเปรียบเทียบหรืออธิบายสถานการณ์ปัจจุบันให้มันเป็นเชิงลบสร้างความไม่พอใจอยู่ข้างในคำเรียกตัวเองเช่นพวกก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าฝ่ายประชาธิปไตยในขณะเดียวกันเรียกฝ่ายตรงข้ามพวกไดโนเสาร์พวกเผด็จการพวกศักดินาพวกอนุรักษ์นิยมหรืออาจจะใช้คำว่าสลิ่มคือแบ่งฝั่งออกจากกันใช่ไหมมันเป็นวิธีคิดแบบนี้คำตั้งต้นบ้างค่ะอาจารย์พันศักดิ์บอกคำตั้งต้นจะต้องพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมเราไม่ทนแล้วนะกลุ่มยึดวอลล์สตรีท
ทางผู้ชมไปดูการเปรียบเทียบของกลุ่มนี้นะคะ Occupy Wall Street เนี่ยใช้หลักคิดเดียวกันนี้เลยมันเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วบทเรียนของมันก็มีอยู่ไม่ว่าจะอเมริกายุโรปออสเตรเลียกลุ่มคนที่แสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนี้เรียกกันว่าโวกที่เราเรียกกันว่าฮาร์ดคอร์ครับทางนู้นเรียกว่าโวกความหมายคือผู้ตื่นรู้ในเรื่องความไม่เป็นธรรมและความไม่เท่าเทียมในสังคมหรืออาจจะตีความตัวเองว่าเป็นพวกตาสว่างทางสังคมแต่เจตนาเดิมเนี่ยคือทำให้โลกดีขึ้นสร้างความยุติธรรมให้กับโลกซึ่งดีนะมีแนวคิดแบบนี้เจตนาเนี่ยดีนะแต่กลายเป็นว่ามันมีจุดหักเหมีความท้าทายเพราะพฤติกรรมประท้วงบางอย่างมันได้เกินขอบเขตไปมันอาจจะกลายพันธุ์หรือถูกแทรกแซงจากแนวคิดที่เบี่ยงเบนไปจากเจตนาเดิมกลายเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญกลายเป็นการคุกคามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ของตนแล้วสุดท้ายก็จะมีคนออกมาต่อต้านผลสะท้อนกลับในมุมของอาจารย์พันศักดิ์นะครับทีนี้พฤติกรรมนี้เนี่ยเกิดจากอะไรค่ะพฤติกรรมที่ถูกตั้งคำถามกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มโวกในต่างประเทศเขาจะสร้างความเท่าเทียมเชิงอุดมคติหรือถูกจัดเป็นแค่พวกป่วนสังคมมันจะเป็นคำถามแล้วว่าสรุปว่าคุณเป็นใครกันแน่มันเส้นแบ่งมันแค่นี้หนึ่งก็คือต่อต้านคุณค่าดั้งเดิมแม้แต่การเคารพบุพการีสุดท้ายคุณจะถูกมองในแง่ลบนะสองคือใช้คำหยาบคายก้าวร้าวกับผู้คนที่ตั้งตนเป็นศัตรูสามคือมองทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวด้วยความขุ่นเคืองใจและก้าวร้าวอยู่เสมอต่อข้อ4ค่ะใช้ม็อบออนไลน์การรุมถล่มออนไลน์ความเห็นที่ไม่ตรงใจก็ไปรุมถล่มไปการรุมประชาทันโดยม็อบออนไลน์นี่แหละข้อ5นะคะพฤติกรรมถัดมาคือไม่ชอบความประนีประนอมแล้วก็จะขาดความยืดหยุ่นด้วยข้อ6ตั้งตัวขึ้นมาเป็นศัตรูกับองค์กรทั้งตำรวจทหารข้าราชการคล้ายๆกับว่าเขามองว่าองค์กรเหล่านี้คือนี่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยครับแล้วก็7เห็นว่าระบบทุนนิยมคือระบบที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสุดท้ายคือเรียกร้องให้ทำลายเปลี่ยนชื่อสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่พวกตนเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมการกดขี่ข่มเหงและความไม่เท่าเทียมนี่เทียบเคียงให้นะคะกับกลุ่มโวกในต่างประเทศในเชิงพฤติกรรมของนักเคลื่อนไหวที่บางครั้งก็อาจจะไปละเมิดกฎหมายไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญมันมีพื้นฐานแนวคิดมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงนี้ยังไม่จบนะครับคือเมื่อวานนี้คู่หลักคือคุณชาดาไทเศษกับคุณรังสิมันต์โรมใช่ไหมวันนี้ทั้งคู่ก็เบาลงละเย็นลงละไม่ได้มีประเด็นอะไรกันแต่ที่มีประเด็นไม่จบก็คือกับท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในจังหวะที่คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยอภิปรายแล้วไปใช้รูปคุณชาดาถ่ายภาพกับสปปส.แล้วไม่ได้เบลอหน้าคุณชาดาทีนี้คุณชาดาเนี่ยโวยตั้งแต่เมื่อวานว่าเนี่ยเอาภาพนี้ขึ้นมาใช้ได้ยังไงใช่ท่านประธานได้ตรวจสอบหรือไม่คุณชาดาพูดเอาไว้นะถึงท่านประธานนะจริงๆเมื่อวานเนี่ยคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานก็เป็นประธานในจังหวะที่คุณชาดาเนี่ยโวยนะแต่เขาก็ไม่ได้ยังไม่ได้พูดอะไรปรากฏที่มันไม่จบเพราะเริ่มต้นเช้าวันนี้พอเขาจะประชุมจะเป็นจังหวะที่ประชุมตามปกติเนี่ยท่านพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานท่านทำหน้าที่เช้าวันนี้อีกรอบนึงท่านพูดของท่านเองเลยท่านก็เลยอธิบายเรื่องของเมื่อวานว่าที่คุณชาดาพูดเนี่ยมันเป็นการใส่ร้ายเป็นการข่มขู่ประธานในที่ประชุมอย่างรุนแรงนะว่าไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นขอไปทำความเข้าใจกับรัฐมนตรีด้วยว่าสภาเนี่ยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคือปกติข้อบังคับการประชุมที่เขาตกลงกันเนี่ยถ้าภาพคณะรัฐมนตรีภาพกรรมาธิการภาพส.ส.ทั้งหลายเนี่ยหรือหนังสือราชการถ้ามันไม่เป็นความลับอ่ะสามารถจะขึ้นในการประชุมได้ค่ะท่านก็เลยคิดว่ามีภาพคุณชาดาก็เอาขึ้นได้ก็ระเบียบสภามันได้อยู่นี่นะแล้วท่านก็บอกว่าให้เกียรติทุกท่านนะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ทำหน้าที่ในการประชุมรักษาความยุติธรรมไม่อยากจะเข้าข้างใครถ้ามีปัญหาไปคุยกันข้างนอกได้คำนี้นี่แหละลองฟังคุณพิเชษฐ์ดูก่อนครับเรียนท่านชาดาไปว่าผมจะขอกลับไปตรวจสอบนะครับคลิปต่างๆที่นำมาเสนอนะครับก็ขอทำความเข้าใจกับท่านรัฐมนตรีนะครับทางสภาเรานะครับก็มีคณะกรรมการที่จะตรวจสอบนะครับข้อมูลที่จะออกสื่อต่างๆในที่ประชุมแห่งนี้นะครับผมให้เกียรติสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าอายุ20กว่าหรืออายุ80กว่านะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับประชาชนให้ความไว้วางใจนะครับให้ท่านมาเป็นตัวแทนของเขานะครับก็
สิทธิและเอกสิทธิ์ของท่านทุกคนเท่าเทียมกันนะครับผมพยายามดำเนินการประชุมในฐานะที่ท่านได้เลือกผมมาเป็นตัวแทนนะครับในการประชุมนะครับก็พยายามที่จะรักษาความยุติธรรมนะครับไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปเข้าข้างใครลำเอียงกับใครนะครับขอชี้แจงกับท่านรัฐมนตรีนะครับถ้ามีปัญหาก็คุยกันข้างนอกได้นะครับคือเข้าใจว่าที่ท่านยังไม่ตอบท่านรัฐมนตรีชาดาเมื่อวานเนี่ยเพราะท่านไปขุดเอาคำสั่งคณะตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อมูลที่จะนำเสนอเพื่อจะเอามาอธิบายเช้าวันนี้อีกรอบนึงไงว่าเมื่อวานทำไมถึงอนุญาตให้คุณโรมเนี่ยเอาภาพของคุณชาดามาใช้ได้ก็เก็บทุกเม็ดอยู่นะจากนั้นปุ๊บคุณชาดาให้สัมภาษณ์โต้เดือดทันทีถ้ามาบอกว่าผมไปพูดว่าท่านไม่เป็นกลางเนี่ยไม่ใช่นะผมไม่ได้พูดนะไม่ได้บอกว่าไม่เป็นกลางแต่วิธีคิดเนี่ยการที่คุณมาอ้างระเบียบสภาอ้าวแล้วระเบียบสภาจะชนะพรบได้ยังไงไม่ได้ค่ะพรบกฎหมาย PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องใหญ่กว่าไหมล่ะคืออยากจะเถียงนะคือบอกว่าไม่อยากจะเถียงนะผมเนี่ยก็เป็นอาวุโสที่มีสติมีสมองเหมือนกันนะส่วนที่คุณพิเชษบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกใช่ไหมคุณชาดาบอกว่าโอ้แต่เขาพูดติดตลกอ่ะคือเขาบอกไม่ทราบว่านี่คือให้ชวนกันไปท้าต่อยเหรอหรือว่ายังไงแล้วก็หัวเราะด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยคุยเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแหละลองฟังเสียงดูค่ะผมไม่ได้บอกว่าไม่เป็นกลางนะแต่วิธีคิดเนี่ยแล้วจะมาอ้างระเบียบสภาเนี่ยกฎหมาย PDPA เนี่ยคุณจะไปเอาระเบียบสภาไปชนะพรบไม่ได้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ใช่คุณดูแต่รูปคุณต้องดูเนื้อหาความเสียหายผมไม่อยากจะเถียงนะครับแต่ในเมื่อบอกมาอย่างนี้ผมอาวุโสแต่อาวุโสที่มีสติมีสมองนะครับคนทำงานต้องมีสติและมีสมองแล้วข้อมูลที่พี่มีเรื่องว่าไปเจอจากการคุยกันรอบแบบนี้ขอใจคุยกันรอบหมายถึงประธานรองประธานสภาครับก็ไม่ทราบจะท้าไปต่อยหรือเปล่าผมคุยเฉพาะในเรื่องของงานแค่นั้นครับผมนะแต่ถ้ายังไม่ยอมรับในการที่กระทำคิดว่าถูกต้องหมดผมก็ไม่มีอะไรจะคุยแค่นั้นแหละนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับใครที่ไม่ได้ถูกกระทำไม่ทราบนะครับผมชัดเจนนะคะนักข่าวถามถึงเรื่องเขาขอให้เปิดรายชื่อนี่นาคนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มขบวนเสด็จนะคะคุณชาดาคุณชาดาบอกว่าผมจะไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการความมั่นคงเปิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยขอให้ถามมาในระบบเดี๋ยวตอบในระบบนะ มีข้อกฎหมายไม่ใช่คนที่ถามในถามเองแต่ว่าบุคคลที่3นี่ไงทีนี้ไม่ต้องห่วงได้ความจริงแน่ๆนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าแล้วข้อมูลชัดไหมคะชัดเจนไหมคุณชาดาบอกว่าใครอภิปรายชัดเจนก็คนนั้นล่ะครับผมเรื่องนี้ไม่มีพักอื่นครับมีอยู่พักเดียวใช่ยังไงมีอยู่พักเดียวในมุมของคุณชาดาจบเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์จะตอบโต้นะท้าให้เปิดหลักฐานแต่เอาเรื่องคุณชาดากับคุณพิเชษก่อนพอตอนเย็นเขาก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่ออันนี้จะเป็นวาระของการรับทราบรายงานจากกรรมธิการที่ไปศึกษาเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วคุณชาดาก็ลุกขึ้นจังหวะที่คุณพิเชษเป็นประธานในที่ประชุมเอาอีกคุยกับท่านประธานว่าท่านประธานเนี่ยไม่จบนะคือออกแนวปฏิบัติมาแบบนี้อย่างภูมิใจไทยเนี่ยคุณชาดาบอกเคยเสนอรูปภาพไปเป็นภาพ AI ยังไม่ได้รับอนุมัติเลยนะคุณชาดาก็ลุกขึ้นมาเนี่ยตอบโต้ท่านประธานแต่ว่าแล้วก็ปิดไมค์ไปคุณพิเชษไม่ตอบอะไรเลยนะค่ะแต่มันก็มีจังหวะที่คุณชาดาก็ถามท่านประธานนี่ท่านประธานจะไม่คุยกับผมเลยหรอจะคุยข้างนอกใช่ไหมหลังจากนั้นแหละยาวเพราะคุณพิเชษก็บอกผมไม่ใช่นักเลงอ้าวลองฟังจังหวะที่มาซัดกันต่อในสภาครับนะครับแต่เมื่อเช้านี้ผมถือว่าท่านประธานไม่จบนะครับผมเรียนว่าแล้วแนวทางออกแนวทางในการปฏิบัติมาด้วยนะครับพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอรูปภาพไปเป็นภาพ AI แท้ๆก็ไม่ได้รับอนุมัตินะครับไม่ได้รับอนุมัติแต่ถ้าลักษณะนี้ได้รับอนุมัติก็จะได้เป็นแนวทางครับในการที่เราจะทำงานต่อไปในวันข้างหน้ากราบเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไปนะครับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องที่ค้างพิจารณานะครับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรประธานเนี่ยคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับ
ประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับท่านประธานด้วยความเคารพครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกท่านครับตอนไหนก็ได้สำหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่ก่อนนะครับแต่นักเลงเนี่ยท่านประธานประธานก็ต้องถอนคำพูดไหมคำนี้ถอนคำพูดท่านประธานผมโอเคครับจบครับประท้วงเดี๋ยวค่อยเจอข้างนอกนะครับท่านเชิญครับท่านนัทวุฒิมีอะไรท่านประธานครับไม่อยากประท้วงท่านประธานตามข้อ9อะครับอยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมครับเมื่อสักครู่ท่านประธานเริ่มเข้าสู่วาระถัดไปแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่มีเพื่อนสมาชิกรออภิปรายหลายท่านต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะให้การประชุมเดินหน้าต่อครับก้าวไก่ไม่น่าประท้วงนะคุณชาดากำลังพูดเลยกำลังเดือดโอ้นี่พักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยส่วนที่คุณชาดาบอกว่าผมเปิดแน่รายชื่อเนี่ยที่คนอยากรู้กันจังเลยใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังกลุ่มขบวนเสด็จมีจริงใช่ไหมเปิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็พุ่งเป้าบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีพักอื่นก็เข้าใจกันได้ว่าหมายถึงก้าวไกลใช่ไหมล่ะทำให้คุณชัยธวัฒน์นะคะมาเลยค่ะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านของก้าวไกลนะบอกว่าสสก้าวไกลที่คุณพูดว่าผู้ช่วยสสคนหนึ่งเนี่ยอยู่เบื้องหลังเนี่ยเปิดเลยไหมล่ะเปิดได้เลยผมขอเลยเปิดเลยเพราะว่าต้องยอมรับว่ามีความพยายามที่จะเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาอยู่หลายครั้งเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาในที่นี้คือพยายามจะบอกว่ามีพรรคการเมืองมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนเอาข้อเท็จจริงมาบอกเลยชัดๆนะคะพรรคการเมืองไหนบ้างหรอที่เคยสนับสนุนงบประมาณให้กับการเคลื่อนไหวของเยาวชนที่ผ่านมาเนี่ยอยากรู้มีใครบ้างอยากเห็นเหมือนกันกลุ่มไหนบ้างล่ะเปิดชัดๆเลยลองฟังเสียงดูค่ะเพราะผมก็อยากให้เปิดเลยนะครับว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่ามีการพยายามนะครับเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาอยู่หลายครั้งว่ามีพรรคการเมืองมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของประชาชนของเยาวชนเปิดมาเลยครับเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะว่ามีพรรคการเมืองไหนบ้างที่เคยสนับสนุนงบประมาณให้กับการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนทั้งสามที่ผ่านมาไหมก็เปิดมาเลยนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามีกลุ่มการเมืองไหนบ้างที่หวังจะใช้กระแสความนิยมจากการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างความนิยมให้กับตัวเองแล้วไปสนับสนุนงบประมาณกันผมก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะเราไม่กังวลใช่ไหมผมไม่กังวลเปิดเลยครับถ้าเปิดมาเรามีพรรคก้าวไกลโอ้ผมว่าเปิดเลยครับนะครับอาจจะมีพรรคอื่นก็ได้เดี๋ยวรอดูหลักฐานที่ว่านั้นมีหรือไม่พอก้าวไกลเขาก็ท้าให้เปิดนะครับมีอีกจังหวะนึงในการประชุมสภาวันนี้ที่ก็เป็นการปะทะกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านในจังหวะที่พรรคก้าวไกลตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามท่านนายกแล้วท่านนายกมอบหมายให้รองนายกภูมิธรรมเนี่ยมาตอบกับกรณีที่สื่อ2คนถูกออกหมายจับที่ไปถ่ายภาพการพ่นสีที่กำแพงวัดเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อหรือไม่นะลองฟังคำถามจากสสพักขมลจากก้าวไกลก่อนนะว่าถามว่าอะไรแล้วเดี๋ยวฟังคำตอบจากคุณภูมิธรรมครับการส่งหมายจับโดยไม่มีการส่งหมายเรียกมาก่อนแต่ดิฉันเข้าใจค่ะว่านี่เป็นเรื่องในรัฐบาลที่แล้วแต่การข้ามขั้นตอนแบบนี้ไม่มีหมายเรียกแบบนี้ไม่แน่ใจว่าท่านปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะกับคดีฟ้องปิดปากแบบนี้เพราะหากตอบไม่ได้นี่จะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทั้งน่ะนี่คือคำถามจากคุณพักขมลหนุนอนันต์คือคุณพักขมลหรือว่าคุณลิซ่าเนี่ยสสก้าวไกลก็เป็นสื่อมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจากับรัฐบาลชุดนี้วันนี้เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนหรือเปล่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่มาตอบแทนท่านนายกเนี่ยครับบอกว่าอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปว่ารัฐบาลปิดปากให้ไปดูกระบวนการยุติธรรมก่อนอย่างไรแล้วรัฐบาลชุดนี้ไม่ปล่อยให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยถูกคุกคามคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้อันนี้สวนก้าวไกลเลยนะถามจริงๆท่านสบายใจหรือที่หัวหน้าหรืออดีตหัวหน้าของท่านไปสัมพันธ์กับผู้ก่อคดีคุกคามขบวนเสด็จอยู่โบราณว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีจู่ๆเรื่องนี้คุณมาโทษรัฐบาลแล้วก็บอกว่าอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปจินตนาการว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาจะทำแบบนั้นแบบนี้ไม่อยากให้เอาเรื่องในอดีตมาปลุกปั่นให้เป็นประเด็นในขณะนี้ก็เนื่องจากว่าจุดเริ่มต้นของคดีเนี่ยมันมาจากรัฐบาลชุดที่แล้ว คุณภูมิธรรมก็เลยไม่อยากให้หยิบขึ้นมาพูดปลุกปั่นให้กับรัฐบาลนี้นะครับเอาลองฟังคำตอบของรองนายกภูมิธรรมครับรัฐบาลก็เสียใจนะครับที่เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนให้ทราบว่า
หมายจับนี้ออกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2566นะครับที่ครม.ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะเข้ามาเป็นรัฐบาลดังนั้นกระบวนการออกหมายจับและกระบวนการดำเนินการจับกุมไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจที่รัฐบาลนี้จะเข้าไปก้าวก่ายได้ท่านคงไม่สบายใจหรอกถ้าจะให้รัฐบาลนี้ไปล้วงลูกในทุกคดีความที่เกิดขึ้นผมว่าปล่อยให้กระบวนการทำไปแล้วถ้ามันมีปัญหากระบวนการเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขรอสักนิดดีไหมครับรอให้กระบวนการต่างๆมันเผยออกมาว่ามันถูกมันผิดหรือถูกกันแก้จากเจ้าหน้าที่รัฐยังไงแล้วเราค่อยมาร่วมกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างไรด้วยกันผมถามทุกท่านท่านสบายใจหรือครับที่อดีตหัวหน้าพรรคท่านหรือหัวหน้าท่านไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนที่กำลังก่อคดีคุกคามกระบวนเสด็จอยู่อย่ากังวลใจนะครับอย่าหมกมุ่นกับสิ่งที่เคยเกิดแล้วก็อย่าจินตนาการต่อเนื่องว่ารัฐบาลที่เข้ามาใหม่จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เรายึดตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา35ที่ถือว่าสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวและข้อคิดเห็นเราส่งเสริมให้สื่อกำกับดูแลควบคุมกันเองเพราะฉะนั้นผมอยากกลับเรียนว่าเรายึดถือตามรัฐธรรมนูญหลายเรื่องที่ท่านพูดมาเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านเอาเรื่องอดีตแล้วก็มาผูกพันกับเรื่องปัจจุบันแล้วมาเสนอก็สวนก้าวไกลว่าเอาอดีตมาปลุกปั่นในปัจจุบันแล้วก็ยังซัดไปถึงหัวหน้าอดีตหัวหน้าของท่านก็คงจะหมายถึงคุณพิธานั่นแหละที่อาจจะไปเป็นนายประกันให้คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนเสด็จใช่ค่ะสืบเนื่องมาจากกรณีป่วนขบวนเสด็จนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของแต่ละพื้นที่ที่เขามีการแสดงความจงรักภักดีแด่กรมสมเด็จพระเทพก่อนค่ะเริ่มที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเจ้ากระทรวงคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะนี่หน้าตาของกิจกรรมตอนเช้าเลยนะคะมีการกล่าวแถลงการเรื่องของพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่กรมสมเด็จพระเทพแล้วหลังจากนั้นคุณวราวุฒิก็มาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าการแสดงพลังในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าจะตราบใดเวลาจะเปลี่ยนไปจะอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพวกเราให้ความเคารพให้ความนับถือและพร้อมที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเป็นการส่งสัญญาณไปถึงทุกคนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับประเทศชาติอยู่คู่กับคนไทยและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราจะปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราตลอดไปค่ะครับส่วนงานใหญ่วันนี้คือกลุ่มจุฬารักพระเทพที่รวมตัวกันตั้งแต่ช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมานะครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์2ราชการจุฬาวันนี้มีคนหลากหลายวงการที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคุณดอนปรมัตถ์วินัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีสว.สมชายแสวงการคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.วันลบตังคณานุรักษ์คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชอดีตรัฐมนตรีศึกษานะครับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวคุณรัฐเกล้าสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณดี้นิติพงษ์หอนาคก็มาร่วมกิจกรรมนี้คุณดอนปรมัตถ์วินัยได้อ่านสารชาวจุฬาที่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวครับแสดงความจงรักภักดีต่อกรมสมเด็จพระเทพที่ท่านทรงงานอย่างหนักลองฟังจังหวะนี้ที่คุณดอนอ่านสารของชาวจุฬาครับเพื่อรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวแสดงความรักของพวกเราที่มีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ทรงทำงานหนักมากทรงตรากตำพระวรกายประกอบพระกรณียกิจเพื่อประชาชนคนไทยอย่างไม่เห็นแก่เน็ดกันเหนื่อยตลอดพระชนชีพของพระองค์พวกเราชาวไทยไม่เคยเห็นพระองค์มีเวลาแสวงหาความสุขส่วนพระองค์ยิ่งคนอื่นๆพระองค์ทรงอุทิศเวลาตลอดพระชนชีพทรงงานเพื่อคนไทยชาวไทยและชาวจุฬาทุกคนจึงมีแต่ความจงรักภักดีต่อเจ้าฟ้าแผ่นดินของคนไทยสว.สมชายแสวงการที่ไปร่วมงานนี้ก็บอกว่ามีคนบางกลุ่มพยายามทำให้เกิดความเข้าใจผิดถือเป็นการก่อนซ้อทำลายอ้างการปฏิรูปสถาบันและที่จริงที่ผ่านมาขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยมีการปรับตัวมานานแล้วการกั้นเส้นทางก็เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุก็ใช้เวลาไม่นานเท่านั้นนะครับลองฟังสว.สมชายครับเราไม่ได้ต้องการระบอบการปกครองอื่น
หรือสิ่งที่พวกเขาพยายามจะเปลี่ยนประเทศไปขอให้พวกเขาเปลี่ยนใจนะครับวันนี้ประชาชนได้แสดงพลังนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นพลังสันติเราก็ความหน้าที่ของเรานะครับตามหน้าที่การงานเมื่อครบวาระเราก็มีคนที่จะมารับไม้ต่อนะครับผมก็เชื่อว่าสวชุดใหม่สสท่านใหม่นะครับก็จะทําหน้าที่ตรงนี้นะครับในการดูแลบ้านเมืองผมก็จะกลับไปอยู่กับภาคประชาชนในการทําหน้าที่ดูแลบ้านเมืองต่อไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม้เพราะทุกคนมีหน้าที่ทําหน้าที่ครับส่วนคุณหญิงหมอพรทิพย์ครับบอกว่าพระองค์ถูกกระทําแบบนั้นเนี่ยอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เลยที่ผ่านมาพระองค์ทำแต่สิ่งที่ช่วยลดช่องว่างในสังคมฉะนั้นการออกมาแสดงพลังก็เพื่อให้พวกเขามีความคิดส่วนหลังจากนี้เนี่ยคุณหมอบอกไม่ห่วงเชื่อว่ายังมีพลังเงียบและเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านเรื่องราวนี้ไปได้ลองฟังคุณหญิงหมอครับคนไทยเนี่ยมันติดเป็นพลังเงียบมันไม่ถึงจังหวะเรียกไม่ส่งสัญญาณไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะนั้นพระคุณของพระมหากษัตริย์รวมทั้งสมเด็จพระเทพมีคุณอุปการต่อแผ่นดินเชื่อได้ว่าในที่สุดประเทศเราก็จะผ่านค่ะเรื่องราวเหล่านี้แต่อย่าทำให้เกิดการทะเลาะอย่าใช้อารมณ์นะคะเด็กจะร้ายยังไงก็ให้อภัยเขาซะแล้วก็ช่วยกันทำให้เขาเกิดความคิดที่ดีให้ได้เรารวบรวมนะคะกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดมาให้คุณผู้ชมด้วยค่ะลองดูนะคะว่ามีที่ไหนบ้างที่แรกบอกไปแล้วนะคะคุณวราวุฒิที่กระทรวงพัฒนาสังคมนะคะและความมั่นคงของมนุษย์ที่2ได้เห็นภาพไปแล้วเช่นเดียวกันกลุ่มจุฬารักประเทศนะคะมีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยจัดกิจกรรมกันที่ลานด้านหน้าอาคารประสานมิตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจัดกิจกรรมที่ว่าการอำเภอเมืองนะคะบึงการก็มีบึงการอยู่ที่ลานหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอเมืองค่ะร้อยเอ็ดนะคะลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์หน้าบึงพระลานชัยสุโขทัยค่ะบริเวณจวนผู้ว่าของสุโขทัยนะคะที่ภูเก็ตห้องแกรนด์บันรูม2โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะคะสตูลอยู่ที่ลานอาคารเรียนของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิพังงาค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนะคะแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอนาทวีค่ะครับนี่นครราชสีมานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครพนมสารกลางจังหวัดค่ะพัทลุงหอประชุมจังหวัดยโสธรนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเลยลานหน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าค่ะส่วนผบ.ตร.ก็พูดถึงการดำเนินคดีกับคนที่ไปขัดขวางขบวนเสด็จนะครับบอกว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบให้รอบคอบยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ไหมแต่ผบ.ตร.บอกว่าจริงๆขบวนเสด็จเนี่ยก็ปรับให้สอดคล้องกับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในปัจจุบันไม่ให้ได้รับผลกระทบมากแล้วและท่านก็ยืนยันว่าการถวายความปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่สูงสุดของตำรวจที่ต้องทำด้วยชีวิตครับแล้วพี่บอกว่าความปลอดภัยอย่าให้บอกเลยว่าพี่ทำอะไรเพราะพวกพี่นี่เราดูแลความปลอดภัยของท่านผู้ชีวิตของเราอย่างเงี้ยและในขบวนเสด็จแต่ในเรื่องของการดำเนินการจราจรมันมีโอกาสเป็นไปได้ทุกอย่างแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนว่าข้อกฎหมายเวลาขบวนเสด็จการขอให้ความร่วมมือคุณต้องเราต้องให้ความกระจ่างขั้นตอนปฏิบัติของพี่น้องประชาชนเขาจะบอกว่าประชาชนต้องรู้กฎหมายทุกคนใช่ในเรื่องกฎหมายแต่ต้องไม่รู้หรอกงั้นการเราต้องประชาสัมพันธ์ให้คนรู้เรื่องของความร่วมมือการจราจรเวลาต้องไปขอทางรถทางแยกที่ขอเขาต้องขอบคุณนายกบ้างนะคะนายกก็พูดถึงการจัดกิจกรรมหลากหลายพื้นที่ในวันนี้นะคะนายกบอกว่ากรมสมเด็จพระเทพนะพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทรงงานอย่างหนักหน่วงอยากให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องดูแลท่านให้ดีฟังเสียงท่านนายกได้เลยค่ะครับก็พระองค์ท่านก็ทรงทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหลือล้นนะครับแล้วก็ทรงงานอย่างหนักหน่วงนะครับก็อยากให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงที่ต้องดูแลท่านให้ดีนะครับในแง่ของเรื่องต่างๆรู้อยู่แล้วว่าจุดยืนคืออะไรนะครับเรายึดนั่นตามกฎหมายที่เราทำกันอยู่นะครับครับท่าทีของกองทัพบ้างล่ะท่านรัฐมนตรีสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าการถวายอารักขาความปลอดภัยของกองทัพเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดแต่ว่าหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยคือตำรวจก่อนและหน่วยงานในส่วนพระองค์ทางกองทัพจะให้การสนับสนุนและเฝ้ามองถ้าหากเกินกำลังของ2หน่วยงานนี้กองทัพก็พร้อมตลอดเวลานะครับลองฟังรัฐมนตรีสุทินครับคือเรื่องของการถวายความอารักขาเนี่ยกองทัพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดแต่ว่าหน่วยงานที่ทำอยู่โดยตรงเนี่ย
นอกจากเหล่าทัพแล้วนี่ก็มีทางตำรวจแล้วก็มีส่วนพระองค์ทำอยู่นะแต่ว่าทางกองทัพเองเราก็ให้การสนับสนุนเฝ้ามองแล้วถ้าหากว่าเกินกำลังจากทั้งสองหน่วยนั้นเนี่ยกองทัพก็พร้อมตลอดเวลาซึ่งวันนี้ทั้งการข่าวทั้งการสกัดยับยั้งทำความเคลื่อนไหวนี่กองทัพทำอยู่ก็คิดว่าก็จะทำทุกวิธีการที่ไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกที่ผ่านมาหรือช่วงเร็วๆนี้สองสามวันนี้เนี่ยกองทัพก็ทำวันนี้ท่านรัฐมนตรีสุทินและคณะทำงานก็สวมเนคไทสีม่วงนะท่านบอกว่าไม่ได้เป็นการแสดงจุดยืนอะไรก็เป็นการถวายกำลังใจมากกว่าอยากจะเตือนคนไทยทุกคนนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีธนิตพงศ์สิริเสวศักดิ์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีการปิดการจราจรเมื่อมีขบวนเสด็จนานแล้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากขบวนเสด็จทั้งขบวนเสด็จของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์จึงทรงมีพระราโชบายมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีความเหมาะสมมีการจัดช่องทางให้เสด็จในส่วนของพระองค์และช่องทางของประชาชนส่วนฝ่ายที่อาจจะมองว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันกับตะวันกับแฟรงค์นะคะที่ตอนนี้ก็ถูกตั้งข้อหามาตรา116กับพรบคอมนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ในโซเชียลมีเดียค่ะเพจนี้นะคะคือเพจ Facebook โมกหลวงริมน้ำค่ะเขาโพสต์หัวข้อบันทึกเยี่ยมตะวันแฟรงค์15กุมภาพันธ์เนื้อหาโดยสรุปนะคะขออนุญาตสรุปนะเขาบอกว่าแฟรงค์เนี่ยยืนยันจะอดอาหารและน้ำตั้งแต่วันที่14แล้วก็ไม่ยื่นประกันตอนนี้จะไม่อาบน้ำแปรงฟันกลัวน้ำจะเข้าปากสถานการณ์ข้างในเนี่ยสังเกตเห็นนะคะว่าเจ้าหน้าที่จับตาดู24ชั่วโมงเลยแล้วก็ฝากบอกพวกเราว่าไม่ต้องห่วงให้สู้ต่อไปไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจทำแบบนี้ส่วนตะวันค่ะเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะคะส่งตัวไปอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่14ก็คือเมื่อวานนะก็มีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลเหมือนกันย้อนไปให้ดูหน่อยนะคะเพจ Facebook โมกหลวงริมน้ำเช่นเดียวกันโพสต์จดหมายเขียนด้วยลายมือของตะวันเนื้อหาบอกว่านี่คือคำตอบที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้กับหนูแต่ก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อการก้าวขาเข้าเรือนจำไม่เหลืออะไรนอกจากร่างกายที่มีไว้สู้ก็จะใช้ร่างกายและจิตวิญญาณที่เหลืออยู่นี่แหละมาสู้ต่อหนูและแฟรงค์จะอดอาหารและน้ำประท้วงเพื่อ3ข้อเรียกร้องแล้วก็จะไม่ยื่นประกันตัวย้อนดู3ข้อเรียกร้องของตะวันค่ะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าทั้ง2โพสต์ของเพจโมกหลวงริมน้ำเนี่ยได้รับความสนใจพอสมควรน่ะแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นไงมีคนกดไลค์ไม่ถึงหลัก10นะคะแล้วก็ไม่มีการแชร์หรือว่าคอมเมนต์ต่างไปกับโพสต์ก่อนหน้าคือหมายถึงในอดีตอ่ะ13กุมภาพันธ์นะคะเป็นคลิปวิดีโอตำรวจสอบสวนตะวันที่ระบุข้อความเอาไว้ว่าตำรวจบังคับอุ้มตะวันจากสน.ดินแดงไปสน.ฉลองกรุงโดยไม่ได้รับการยินยอมและเป็นเรื่องไม่ถูกต้องพร้อมทั้งขังผู้ไว้วางใจในสน.ดินแดงให้ตามไปภายหลังโพสต์นี้วันที่13นะคะได้รับความสนใจจากโซเชียลมีเดียเยอะค่ะคือแชร์กันเนี่ย70กว่าครั้งนะเข้ามากดแสดงความรู้สึก 2,300 บัญชีรายชื่อส่วนใหญ่กดไลค์แล้วก็แสดงสัญลักษณ์ไอคอนยิ้มหรือหัวเราะแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีคนที่แสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยเกือบ 1,500 ข้อความบางรายเนี่ยก็มาให้กำลังใจแต่ถ้ามองสแกนไปกว้างๆส่วนใหญ่นะคะจะพยายามคล้ายๆกับว่าเป็นการเตือนหรือว่าแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำของตะวันมากกว่าครับเอาละครับไม่ได้มีความชัดเจนนะครับเต็มที่ก็คือตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งไปตรวจสอบติดตามหน่อยซิว่ามันจะมีช่องว่างช่องโหว่ของโครงการนี้ทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดการทุจริตผิดเงื่อนไขซึ่งก็จะเป็นไปตามคำเตือนของคณะกรรมการปปช.กี่วันรู้เรื่องแล้วที่ท่านนายกพูดว่าในบรรยากาศการประชุมเนี่ยมีคณะกรรมการหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าก็เพิ่งจะเห็นข้อสังเกตจากกฤษฎีกาและปปช.ฉะนั้นขอไปศึกษาก่อนได้ไหมไปศึกษาให้มันเห็นชัดเจนก่อนนายกก็เลยยืนยันว่าก็ได้แล้วก็ให้ผู้ว่าแบงค์ชาติไปศึกษาให้เต็มที่ไปพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วถ้าจะมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างไรก็บอกมาฉะนั้นก็2เหตุผลนะครับคือให้เวลาคณะกรรมการคนอื่นที่จะไปศึกษาข้อสังเกตของกฤษฎีกาและข้อสังเกตของปปช.กับ2ก็คือตั้งอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายการผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการให้เวลาคณะอนุชุดนี้30วัน
ค่อยส่งกลับมาที่คณะกรรมการชุดใหญ่ค่อยไปเรียกนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามท่านนายกว่าแบบนี้จะบอกกับประชาชนอย่างไรว่าโครงการมันจะช้าไปอีก30วันท่านก็บอกว่ามันก็คือข้อเท็จจริงอ่ะเพราะว่าถ้าเร่งทำไปอาจจะมีหลายภาคส่วนบอกว่าทำไมต้องไปเร่งไม่เช่นนั้นก็เดี๋ยวจะมีข้อสังเกตว่าการกระทำเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ลองฟังท่านนายกดูครับคณะกรรมการหลายท่านนะครับหนึ่งนั่นคือท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติก็บอกมาบอกว่าเพิ่งเห็นข้อสังเกตจากกฤษฎีกาแล้วก็ปปช.ในรายละเอียดวันนี้นะครับก็ต้องขอเข้าไปพิจารณาศึกษาอยู่ว่าโอเคไหมผมยืนยันว่าได้ครับก็ท่านไปศึกษาให้เต็มที่แล้วก็พิจารณาตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วมีข้อสังเกตการมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็ให้บอกมาก็มันก็คือแฟกต์อ่ะมันก็คือข้อที่จริงอ่ะนะครับที่ถ้าเกิดเร่งทำไปแล้วก็จะมีหลายภาคส่วนที่บอกว่าทำไมต้องเร่งเพราะต้องเร่งเดี๋ยวก็มีข้อสังเกตว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเราเองเราก็พยายามเราเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้ท่านรองนายกภูมิธรรมเองท่านก็แถลงถึงสถานการณ์จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกำลังซื้อหดนะครับเราก็จะมีการช่วยพยุงราคาอะไรค่าครองชีพต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามัวแต่ทำเรื่องเก่าๆมาโดยตลอดเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่วังวนเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดมันต้องช้าไปเพื่อความถูกต้องเพื่อได้รับฟังความคิดเห็นในวงกว้างนะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและก็จำเป็นครับก็ชัดเจนครับว่าคำเตือนจากปปช.เนี่ยมีส่วนอย่างมากต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการชุดนี้นะที่ยังไม่ได้ดำเนินหน้าโครงการไปก็ไปตั้งอนุขึ้นมาติดตามก่อนตามคำเตือนของปปช.เมื่อวันก่อนผมคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลก็ถามท่านนิวัฒน์ชัยว่าถ้ามันมีคำเตือนไปแบบนี้แล้วถ้าเดินหน้าโครงการไปเกิดว่าเกิดการทุจริตเมื่อถึงบทบาทของปปช.ที่จะต้องปราบปรามและไม่ใช่ป้องกันแล้วเนี่ยเดินหน้าไปแล้วนะและเกิดการทุจริตมันจะกลายเป็นเหตุผลว่าต้องชี้มูลแน่ๆไหมเพราะว่าเคยเตือนคุณแล้วนะแล้วคุณยังทำอีกเนี่ยท่านเลขาก็บอกว่าโอ้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ต้องดูหลายองค์ประกอบมันก็ต้องดูเจตนาด้วยแต่เรื่องคำเตือนเนี่ยมันก็แน่นอนมีน้ำหนักคือพอจะถามว่าเอ๊ะมันจะเกิดการทุจริตยังไงท่านเลขาจะพยายามไม่ชี้นำเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปวินิจฉัยก่อนแต่พอชวนคุยเรื่องรับจำนำข้าวเนี่ยเคยเตือนไป2ครั้งพอถึงเวลามันเกิดทุจริตจริงๆไอ้เรื่องคำเตือนที่เคยส่งไปแล้วมันก็มีผลไม่น้อยเหมือนกันคือก็หยิบยกมาบอกว่าเคยเตือนแล้วนะใช่ที่จะทำให้เตือนแล้วนะมันก็เป็นเหตุผลประกอบในการชี้มูลได้เหมือนกันลองฟังท่านเลขาปปช.ครับไอ้คำว่าทุจริตเนี่ยมันทุจริตในประเด็นเรื่องอะไรนะครับผมเช่นประเด็นเกี่ยวเรื่องว่าเอาไปเอื้อให้กลุ่มบางคนเราก็จะมาดูว่าข้อเสนอแนะเนี่ยปปช.ก็บอกว่าให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าการจ่ายเงินเนี่ยอาจจะไปเข้าทางผู้ประกอบการบางรายซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ๆแต่ความสุ่มเสี่ยงในเรื่องนี้ต้องดูที่เจตนาของคนทำถ้าทำเหมือนการล็อกสเปกอะว่าผมล็อกอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมีคำเตือนถ้ามีเรื่องร้องมามันก็ผิดแล้วไม่จำเป็นต้องปปช.เตือนเลยผมว่ามันอยู่ที่ข้อเท็จจริงก่อนนะครับยังไม่อยากบอกว่าให้ปปช.เสนอไปแล้วถ้าดำเนินการแล้วผิดพลาดตามข้อเสนอทันที 100% ไม่ใช่อย่างนั้นต้องไปดูถึงเจตนาว่าเขามีการวางระบบการป้องกันไหมและสิ่งที่เขาทำอะไรยังไงแบบไหนนะครับผมเพราะบางทีมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเป็นไปได้แต่เขาไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ในกลไกของฝ่ายบริหารเองไม่มีการขยับที่จะลงไปเพื่อไปหยุดยั้งไประงับไปทบทวนหรือวิเคราะห์โครงการถึงผลกระทบกลับมากับยังฝืนที่จะกู้ยืมเพิ่มเติมในการที่จะไปอุดหนุนเงินโครงการจำนำข้าวอีกระลอกหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่เป็นอันหนึ่งนะครับแต่มันก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยเขาก็หยิบยกมาพิจารณาแล้วนะนะแต่เราก็ไปมองว่าในการพิจารณาที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์จริงมันยังไม่มีการระงับยั้งมันยังมีการฝืนที่จะขับเคลื่อนโครงการไปนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางปปช.ก็เลยนำประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาวินิจฉัยประกอบรวมทั้งข้อที่จริงอื่นๆไม่ใช่เฉพาะอันนี้อันเดียวต้องบอกนะครับไม่ใช่เฉพาะข้อที่เรามีหนังสือไปตักเตือนหรืออะไรต่างมันมีข้อมูลอย่างอื่นที่ประกอบกันมองให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ละเว้นหรือเปล่าหรือยังฝืนไปหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนะอย่างที่บอกว่าเคยเตือนไป2ครั้งเนี่ยพอถึงเวลาแม้ว่าจะไปตั้งกลไกขึ้นมาป้องกันแต่ว่ามันไม่เห็นผลมันก็เป็นเหตุผลนึงอย่างที่ท่านย้ำประกอบกับพฤติการต่างๆที่มันทำให้เห็นการทุจริตด้วยไม่เป็นไรยังอีกไกลนะคะเพราะยังไม่รู้เลยว่าจะแจกเงินเนี่ยเมื่อไหร่ใช่ไหมขยับมาดูนะคะภารกิจของท่านนายกในการลงพื้นที่ต่างๆค่ะโปรแกรมแน่นอีกแล้วเช่นเคยนะคะ
ตั้งต้นที่วันที่17ใกล้แล้วเนาะ17ถึง19กุมภานะคะไปนครพนมสกลนครอุดรธานีนะคะ17เนี่ยอยู่ที่นครพนมไปด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะคะบ่ายไปหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะไปหารือแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดนะคะ17เดินทางไปสกลนครต่อ18อยู่สกลนครนะคะอุ้ยหลายที่เลยค่ะวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารส่วนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหารือเรื่องความเดือดร้อนการทำประมงน้ำจืดนะคะวัดถ้ำผาแด่นการพัฒนาจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะคะชมพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาคุณภาพดินนะบ่ายไปต่อเมื่อตะกี้คือแค่เช้านะคะพอบ่ายแล้วเนี่ยไปศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอยกอยชมศูนย์เรียนรู้นะคะโรงพยาบาลบ้านม่วงติดตามนโยบาย30บาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวไปอ่างเก็บน้ำห้วยทงหารือประเด็นการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองนวัตกรรมการเกษตรค่ะ19ไปต่ออุดรธานีไปที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอนะคะมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่านะคะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภาวาปีประชุมหารือแผนพัฒนาของจังหวัดเตรียมจัดงานพืชสวนโลกด้วยนี่งานใหญ่เลยนะคะบ่ายโครงการเหมืองแร่โพเทสแผนงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเนี่ยภารกิจนายกยาวเลย3วันนะคะย้อนกลับไปเมื่อวานนี้มีเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยเขาไปเคลื่อนไหวกันที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็หลังจากนี้จะทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถามท่านรัฐมนตรีว่าขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หน่อยได้ไหมว่าระหว่างกัญชากับสุราเนี่ยอะไรมันเป็นร้ายแรงกว่ากันกัญชากับสุราเพราะว่าตอนนี้มันก็มีความพยายามที่จะผลักดันกัญชาให้กลับไปเป็นยาเสพติดถูกไหมครับอ๋อใช่มันก็สอดรับกับก่อนหน้านี้ที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทำหนังสือด่วนที่สุดถึงคุณหมอชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ทบทวนการควบคุมพืชกัญชงช่อดอกกัญชาและสารสกัดจากพืชกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยให้ออกเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละก็เลยทำให้เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยก็มาทวงถามจากรัฐมนตรียุติธรรมว่าอะไรมันร้ายแรงกว่ากันแน่นะครับหนังสือของพันตำรวจเอกทวีที่ทำไปที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยได้อ้างถึงโครงการอภิปรายเรื่องมุมมองและเสียงสะท้อนภายหลังกัญชากระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติดที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจัดขึ้นกันวันที่29มกราคมปรากฏว่าผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นวันนั้นเนี่ยโอ้โหให้เหตุผลเลยว่ากัญชาควรจะกลับไปเป็นยาเสพติดเหตุผลเยอะอย่างเช่นว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้มีกฎหมายรองรับจึงเป็นช่องให้มีการใช้กัญชาในเชิงสันทนาการอย่างเสรีทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายมีการใช้ในลักษณะที่เป็นยาเสพติดเสี่ยงที่เยาวชนจะนำไปใช้นำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นไม่ขัดขวางการใช้ในทางการแพทย์แต่ต้องมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจนนโยบายสนับสนุนให้ปลูกกัญชาเสรีบ้านละ6ต้นไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงคนที่ทำเชิงธุรกิจตอนนี้ขาดทุนกว่า 80% แถมยังทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายกระทบกับการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าทั่วโลกยังประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับจากไทยเนี่ยถูกตรวจตราเข้มงวดมากขึ้นที่ตม.บ้านของตัวเองบางรายเดินทางไปเที่ยวต่อที่ประเทศที่3ถูกจับเพราะว่าพกกัญชาจากประเทศไทยไปด้วยแล้ว UN ก็เคยทำหนังสือเตือนไทยว่าการปลดล็อกกัญชาไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยมันไปขัดกับอนุสัญญาของ UN หลายฉบับไม่ใช่แค่กัญชานะครับแต่ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปส.และตำรวจเนี่ยยังเร่งจัดระเบียบน้ำกระท่อมด้วยเพราะว่ากฎหมายปลดล็อกเฉพาะพืชกระท่อมให้ปลูกกินเคี้ยวต้มดื่มเองได้แต่การนำน้ำกระท่อมไปแปรรูปโดยไม่ขออนุญาตยังถือว่ามีความผิดและมีข้อจำกัดในการจำหน่ายกรณีแปรรูปเฉยๆโดยไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยอาจจะผิดพ.ร.บ.อาหารและยาและห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีรวมถึงสตรีมีครรภ์กรณีเอาไปผสมเป็นยาเสพติดหรือผสมสารเสพติดชนิดอื่นเช่นทำ4คูณ100อย่างนี้ผิดประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกทวีส่งสัญญาณไปที่ปปส.และให้เร่งคุมเข้มจัดระเบียบพวกจำหน่ายน้ำกระท่อมกันเกลือริมถนนตอนนี้เน้นไปที่พื้นที่อ่อนไหวอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้4คูณร้อยระบาดหนักจะประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษอีกด้านหนึ่งในพื้นที่นครบาลและปริมณฑลตำรวจเองก็ลุยจับอย่างต่อเนื่องครับอย่างวันก่อนเนี่ย
ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนำกำลังไปบุกทลายโรงงานบริษัทคราฟโซดาย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำกระท่อมมียี่ห้อชัดเจนและมีการให้ดาราเน็ตไอดอลรีวิวกันแบบโจ่งครึ่มเลยยึดของกลางเอาไว้จำนวนมากวันนี้ยังขยายผลต่อครับไปทลายโรงงานย่านหัวหมากพบน้ำกระท่อมบรรจุขวดพร้อมจำหน่ายอีกจำนวนมากแล้วก็ยังมีขวดเปล่ารอบรรจุอีกถึง 30,000 ขวดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโททิติแสงสว่างบอกกับ Nation TV ครับว่าเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นเป็นพิเศษเพราะต้องระมัดระวังเมื่อมีการนำน้ำกระท่อมไปอัดแก๊สบรรจุขวดไปจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆเด็กและเยาวชนก็จะเข้าถึงได้ง่ายซึ่งการจำหน่ายให้เด็กก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วและบางกรณีผู้บริโภคอาจจะไม่ทราบว่าเครื่องดื่มนั้นผสมน้ำกระท่อมแบบนี้เนี่ยถือว่าอันตรายก็เดี๋ยวรอดูการจะกลับมาให้เป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งสงสัยที่ว่าภรรยาของคุณศรีสุวรรณมีส่วนกับการร่วมขบวนการตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวหรือไม่ก่อนหน้านี้ตำรวจเขายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ออกหมายเรียกภรรยาของคุณศรีสุวรรณจริงๆแล้ววันนี้ก็เดินทางไปที่ปปปคือคุณพัฒประภาจัญญาอายุ43ปีนี่ไปตามหมายเรียกนะการปรากฏตัวครั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามคุณณพัฒประภาว่าตกลงมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ไหมปรากฏว่าไม่ได้รับคำตอบใดๆนะครับลองฟังจังหวะนี้ดูครับขออนุญาตยังไม่ให้คำตอบนะคะคนนั้นที่เรากังวลนะคะกังวลคนที่กังวลขอโทษด้วยนะคะขอโทษจะชี้แจงว่าเราเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษด้วยค่ะเราต้องหาอะไรมาชี้แจงให้กับพนักงานสอบสวนครับวันนั้นเราหลักฐานอะไรมาไหมคะพี่อยากจะชี้แจงขออนุญาตนะคะขอโทษมั้ยคะพี่วันนี้ค่ะขออนุญาตนะลูกขอโทษนะคะที่ให้ใช้วันนั้นที่เราโยนเงินกันเรารู้มั้ยคะว่าเป็นเงินของใครอ่ะคะพี่ขอโทษนะคะเรารู้เรื่องเงิน5ล้านมั้ยเรารู้มั้ยว่ามันเป็นของใครวันนั้นที่เราโยนไปเดี๋ยวนะคะพี่เคลียร์มั้ยเรื่อง5ล้านมั้ยคะพี่คะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นตัวพี่เองอยากชี้แจงอะไรไหมครับว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะบ้างมีทางกับทางการค่ะคือผมเข้าห้องนะพี่ขออนุญาตคือตามข้อมูลวันจับกุมเนี่ยก็คือเงินไปวางไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับแล้วภรรยาคุณศรีสุวรรณเนี่ยมาหยิบก็เป็นคนเดินออกมาแล้วคุณศรีสุวรรณรู้ว่าละถูกซ้อนแผนแล้วก็เลยโยนทิ้งเงินไปท่านผู้การจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เข้าไปคุยกับภรรยาของคุณศรีสุวรรณครับและท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์คือจะมีเจตนาหรือไม่เนี่ยให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาลก็แล้วกันแต่ว่าเธอเนี่ยเข้าร่วมในเหตุการณ์นั้นจริงๆเบื้องต้นก็เชื่อตามพยานหลักฐานที่ได้มาเพราะเหตุการณ์ข้อเท็จจริงในวันที่ตำรวจเข้าจับกุมพบชัดเจนว่าภรรยาของคุณศรีสุวรรณรู้เห็นเรื่องการรับเงิน 500,000 บาทส่วนจะให้การหรือไม่ให้การก็เป็นเรื่องของผู้ต้องหานะครับส่วนเจ้าของบัญชีม้าที่เข้าให้ปากคำเมื่อวานนี้บิ๊กเต่าบอกว่าเจ้าของบัญชีม้าให้ความร่วมมือดีพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานว่าจะกันตัวไว้เป็นพยานหรือแจ้งข้อกล่าวหาส่วนบัญชีม้าจะรู้เห็นมากน้อยแค่ไหนขอให้เป็นความเห็นของพนักงานสอบสวนแต่จำนวนเงินที่บัญชีม้ารับโอนนั้นเป็นจำนวนเงินไม่มากส่วนประเด็นที่ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวคุณโอวาทยิ่งลาภเนี่ยถูกเชื่อมโยงว่านำข้อมูลราชการส่งให้กลุ่มผู้ต้องหาบิ๊กต่าบอกจากการคุยกับผอ.โอวาทแล้วก็ดูที่แชทไลน์ที่คุยกับนายเอกลักษณ์เบื้องต้นยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สรุปคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวนะคะณตอนนี้เนี่ยตำรวจปปป.นะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีไปแล้ว5คนนะคะพี่ศรีคุณยศวริชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกนะคะเลขาการ์ตูนนะคะคุณพิมพ์ณัฐฐานายเอกลักษณ์หรือว่าเอกปากน้ำแล้วก็ภรรยาของคุณศรีสุวรรณเนี่ยแหละค่ะคุณณภัทรประภาค่ะทั้งหมดถูกแจ้งดำเนินคดี3ข้อหาด้วยกันในฐานความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นรีดเอาทรัพย์และข่มขืนใจผู้อื่นค่ะ3ข้อหานี้นะคะส่วนเจ้าของบัญชีม้าคาดว่าตำรวจจะกันไว้เป็นพยานค่ะในจังหวะเวลาเดียวกันนะคะก็มีการตรวจสอบเรื่องการทุจริตในกระทรวงเกษตรเขาก็ตั้งเรื่องกันมาใช่ไหมคะวันนี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเชิญอธิบดีกรมการข้าวคุณณัฐกิจมาชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณชื่อโครงการของเขาคือโครงการของกรมการข้าวสอบถามถึงงบในการจัดงานวันข้าวปี67
15ล้านบาทเป็นงบประชาสัมพันธ์ไป10ล้านมีการซอยงบออกเป็นก้อนละ 500,000 ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอาแบบนี้เนี่ยคงต้องถามหน่อยแล้วแหละว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่านะคะอธิบดีกรมข้าวตอบว่ายังไงลองฟังเสียงดูค่ะทุกอย่างเราไม่ผมไม่เอาเอกสารมาเลยผมก็อยู่ในสมองผมหมดแล้วผมก็ทำอะไรผมก็ว่ากันไปตามเงื่อนไขงบประมาณวัตถุประสงค์โครงการก็ทำไปตามนั้นทุกอย่างไม่ได้ผิดไปจากวัตถุประสงค์ไม่ได้ผิดจากเงื่อนไขที่ข้อกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณฝ่ายนิติกรของกรมผมก็มีอยู่เราก็ทำงานไปตามหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเพราะเราต้องดูแลเกษตรกรจำนวนมากเนาะและโครงการมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราของงบประมาณตามที่เราขอไปที่สำนักงบประมาณมันเป็นแค่กรอบการใช้ยังไม่ได้ทำ TOR เลยครับก็เดี๋ยวรอดูการขยายผลจากเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับ